ในช่วงจังหวะวัยเรียนแหละช่วงที่เราจะก้าวเข้าสู่วัยทำงานนะคะตอนนี้หลายคนก็อาจจะมีแผนหรือยังไม่มีแผนหรือยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ฉันจบแล้วหรือว่าฉันจะเป็นนักเรียนหรือฉันจะไปเรียนต่อดีหรือฉันจะไปทำอะไรดีนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยประเด็นนี้ต่อกันกับพี่ๆทั้งสองคนนะคะว่าช่วงระหว่างคาบเกี่ยวแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีการในการจัดการชีวิตของตัวเองยังไงระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างวัยก่อนที่จะออกไปทำงานช่วงนี้ค่ะขอเชิญค่ะพี่ไปเที่ยวอยู่ประมาณเดือนหนึ่งจบเรียนคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เราเรียนมันเยอะๆเราก็ต้องไปพักสมองเขาเรียกว่าไปชาร์จแบตนิดนึงแล้วก็ทำใจว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยจะไม่ได้เงินจากพ่อแม่แล้วซึ่งปกติพ่อแม่ก็ให้แค่ไม่กี่บาทนั่นแหละแต่พ่อแม่ก็ให้ถูกป่ะไม่มีข้าวกินก็เดินเข้าบ้านไปกลับบ้านแม่ไม่มีข้าวจะกินขอกินหน่อยนะคะอะไรเงี้ยแต่พอวันที่เราเรียนจบเราต้องเป็นคนหาเงินและเลี้ยงพ่อแม่ด้วยไม่ใช่แค่เลี้ยงตัวเองแต่อย่างน้อยต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้เพราะว่าเรากินเงินพ่อแม่มาตั้ง10กว่าปีแล้วค่ะเพราะนั้นเนี่ยเกือบครึ่งชีวิตพอมันยังไม่ถึงครึ่งแป๊บนึงยังไม่ถึงครึ่งชีวิตเกือบครึ่งชีวิตเพราะนั้นเนี่ยเราตั้งหลักอยู่ประมาณไม่กี่วันแล้วก็ไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างแล้วก็ระหว่างนั้นการหางานมันก็มีงานให้ทำเยอะแต่ในเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยเรามาทางเนี้ยเราก็อยากจะเป็นคนแบบทำแบบเป็น copywriter copywriter คืออะไรในแวดวงเอเจนซี่เนี่ยมันก็คือคนที่เขียน wording สวยๆเก๋ๆอย่างเช่นเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอะไรเงี้ยหรือว่าคำพวกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นในเป็น wording ในทางการโฆษณาและสร้างกระแสแล้วก็สร้างสรรค์ไอเดียต่างๆพวกนี้ขึ้นมาแต่โอ้โหกูขอโทษนะคะกูไม่ได้นามสกุลแบบอะไรนะชินวัตรเหรอหรือว่านามสกุลจิรวนนท์อะไรเงี้ยไปสมัครงานก็ไม่ง่ายเขาก็จะดูว่าเราจบที่ไหนด้วยเฮ้ยมหาวิทยาลัยนี้มันมีคณะนี้ด้วยเหรอวะจบศึกษาศาสตร์มาทำได้ไหมจบมนุษย์มาทำได้ไหมหรือจบคณะนี้คือเราก็จะเจอการแข่งขันในวงงานเนี่ยเยอะที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นเราจะเจอโลกของการแข่งขันและตอนนี้แล้วถามว่าการเตรียมพร้อมออกไปสมัครงานเลือกอะเลือกได้คุณฝันว่าคุณจะเลือกคณะเลือกตำแหน่งอะไรคุณฝันได้แต่พอจริงๆแล้วเวลาคุณยื่นใบสมัครไปคุณเตรียมอะไรบ้างกับการไปสมัครงานรูปถ่ายหน้าเวิร์นไหมหน้าดำไหมหรืออะไรเงี้ยคือเขาคัดจากใบสมัครก่อนถ่ายรูปก่อนจริงๆแสดงว่าใบสมัครเป็นประการด่านแรกที่สำคัญในการที่จะคัดในการที่จะเรียกเราเข้าไปทำงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าอื่นหรือเปล่าตอนที่ถ่ายรูปน้องคะไม่ทราบน้องเตรียมรูปถ่ายไว้กันบ้างหรือยังคะจะไปสมัครงานเนี่ยต่อพี่ให้ชื่นใจหน่อยค่ะเตรียมไว้หรือยังคะแล้วรูปถ่ายนี่ควรที่จะเป็นรูปแบบไหนคะพี่อันนี้คุณออฟตอบเลยค่ะรูปถ่ายสมัยก่อนนี่ก็คือถ่ายก็ดิบๆเลยใช่ไหมฮะมันก็แสดงหน้าจริงเลยสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะแอปช่วยเข้าไปก็หน้าเคลียร์ใสสวยหน้าเนียนใสคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่จะจ้างใช่ไหมดูคนที่บุคลิกดีแต่จำไม่ได้ป่ะคะพี่น้องเขาโชคดีกว่าพวกเราเยอะสมัยพวกเราเนี่ยแอปก็ไม่มี360องศายังไม่เกิดตอนนั้นกูทำไงดีวะกูต้องทำมุมไหนเพื่อให้หน้ากูดูดีสุดอะไรเงี้ยมันยากอะไรเงี้ยแต่เพื่อนพี่ของพี่ดีไงพี่ก็โอเคโอเคนะก็แสดงว่าไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่คืออย่างน้อยอ่ะให้เขาเรียกเราสัมภาษณ์เราจะได้คุยได้แต่ถ้ามาเห็นรูปถ่ายปุ๊บโอ้โหหน้ายังกระโจนเหมือนของพี่ไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยโอ้โหหน้าโจนชัดๆพี่ออฟไม่เคยสมัครงานที่ไหนเพราะว่ารูปไม่ผ่านตั้งแต่รูปถ่ายมาแล้วไม่ผ่านแต่ว่าพี่ออฟเนี่ยพรสวรรค์อย่างนึงคือต้องหลับตาฟังมันน่ะเฮียเคิมไอคนที่มันเข้าไปสมัครงานเนี่ยก็เป็นดีเจไงคะพี่เป็นดีเจพี่ออฟคะขอรบกวนหลับตาฟังพี่สักนิดนึงได้ไหมขอโทษเป็นดีเจพูดไงวะพูดให้น้องๆฟังนึงเป็นดีเจพูดว่าอะไรบ้างอะไรบ้างพูดมันพูดน้อยเปิดแผ่นอย่างเดียวน้องหลับตาแป๊บนึงมาเอาฟังว่าพี่ออฟเป็นดีเจพี่ออฟพูดยังไงทุกคนขออนุญาตทุกคนค่ะช่วยหลับตานิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังดีเจมือทองคือที่เป็นดีเจก็คือเปิดแผ่นเสียงสมัยก่อนใช่ไหมฮะแล้วตอนที่เรียนมาอาจารย์จะบอกว่าเวลาวางหัวเข็มแผ่นเสียงอะค่อยๆวางนะเดี๋ยวเข็มมันหักมันจะแพงค่อยๆวางค่อยๆเปิดแต่พอเป็นดีเจไปดูรุ่นพี่ที่เขาเปิดเขาวางกระแทกหมุนรูดแผ่นเงี้ยหุยโอ้โหไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์สอนเลยใช่ไหมฮะก็เลยมาศึกษาแล้ววิชาดีเจมันไม่ได้เรียนในมหาลัยการต่อเพลงวัดบีทเพลงนี้บีทเท่าไหร่ต่อกับเพลงอะไรก็คือไปเรียนจากไอ้คนที่เป็นดีเจประจำเขาที่เขาเปิดเทคอยู่แล้วใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณ6เดือน
ในการที่จะเปิดแผ่นต้องจำเพลงประมาณเกือบ 3-400 เพลงสมมุติตอนนี้เป็นผับเฮ้ยเดี๋ยวขอเพลงได้ป่ะก่อนขอเพลงให้มันเป็นดีเจก่อนป่ะอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามึงทักทายแขกที่มาในผับยังไงอะไรเงี้ยอยากฟังจะได้รู้ว่ากูจะเข้าผับนี้ต่อไปเปล่าถ้าเจอดีเจคนนี้ส่วนใหญ่ถ้าดีเจในผับก็จะไม่ค่อยพูดจะเปิดแต่แผ่นแล้วเต้นอย่างเดียวแล้วก็มันจะมีเพลงเขาเรียกเพลงไล่แขกไล่แขกคือเมาเต็มที่แล้วก็เปิดบีทสักประมาณ140-160ขึ้นไปแล้วแขกจะเต้นไม่ได้เพราะมันเร็วมากใช่ไหมแล้วยิ่งเมาก็จะล้มแหละก็คือไม่พูดอ่ะพี่ผมรู้แล้วออฟมันเป็นดีเจที่ไม่ได้พูดแต่มันเป็นดีเจไล่แขกรู้แล้วเข้าใจแล้วก็เลยบอกว่าเวลาเราทำงานอ่ะเราทำงานที่เราชอบก่อนคือเวลาเราไปสมัครงานเราหางานที่เราชอบไปก่อนแล้วสมัครไปเรื่อยคือไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็จะมีงานรองคืองานที่ชอบโดยรองลงมาใช่ไหมก็สมัครไปด้วยแต่ว่าถ้าสมมติเราได้งานที่เราชอบรองลงมาเนี่ยเราก็อย่าทิ้งงานที่เราชอบหลักเก็บไว้ก่อนแล้วก็ทำงานที่ได้เงินก่อนแล้วความชอบก็จะอยู่เหมือนงานหล่อเลี้ยงทั้งจิตใจแล้วก็หล่อเลี้ยงทั้งชีวิตนะคะหลายคนโชคดีอาจจะได้ควบคู่กันไปทั้งชีวิตแล้วก็จิตใจในงานเดียวกันนะคะแต่หลายคนอาจจะต้องมีหาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ทั้ง2 อย่างสร้างสมดุลชีวิตนะคะ work life balance ไปด้วยกันค่ะคือทุกวันนี้พี่ออฟยังฝันอยู่เลยค่ะพี่ออฟฝันเยอะมากเอางี้เดี๋ยวเราเสริมให้อีกนิดนึงจริงๆแล้วนอกจากว่าเตรียมตัวเรื่องการสมัครงานมันไม่ใช่แค่รูปถ่ายแต่เขาต้องฟังเราพูดด้วยถูกมั้ยคะคุยกับฝ่ายบุคคลที่มาสัมภาษณ์เรารู้ไหมรู้เรื่องเข้าใจตรงกันไหมไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่ว่าเราต้องการพูดอะไรตอบเขาเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการมีน้ำจิตน้ำใจอะไรเขาสังเกตเราทุกก้าวแต่งตัวเยี่ยงไรอย่างไรสะอาดแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเราไปสมัครงานอะไรถ้าเขาเป็นงานที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆเสื้อผ้ามีรอยยับไม่รับไล่มึงกลับเลยก็มีแล้วแต่งานแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราเดินไปตรงนั้นมันคือทางของเราเวของเราเราจะประสบความสำเร็จอันนั้นคือด่านแรกนะคะแสดงว่าก่อนที่เราจะก้าวไปเนี่ยเราต้องมาตรวจเช็คความพร้อมของตัวเองไหมคะพี่ใช่ไหมคะพร้อมอย่างแรกคือพร้อมเรื่องของความรู้ความสามารถของเราที่เรามีเนี่ยเราพร้อมที่จะใช้มันหรือเปล่าพร้อมอย่างที่สองนะคะคิดว่าพร้อมก็คือบุคลิกหรือว่าสิ่งที่อาจารย์หลายๆท่านพยายามที่จะอบรมบุคลิกภาพนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเราพร้อมไหมที่จะก้าวไปสู่เวทีของการทำงานแล้วพร้อมอย่างที่สามคือเรามีความพร้อมแล้วหรือยังในการเลือกงานที่เราอยากจะทำค่ะเดี๋ยวทางพี่จะมีพรีเซนต์นะคะให้กับพวกเราได้ดูกันในเรื่องของการเลือกงานนะคะในเรื่องของการทำงานค่ะตอนนี้พร้อมไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูพรีเซนต์เดี๋ยวพี่แนะนำค่ะนักประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่า PR ต้องมีบุคลิกภาพก็คือ 1. เป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนนะคะ 2. เป็นคนที่ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มีทักษะในการพูดที่ดีนะคะและที่สำคัญนะคะต้องเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบค่ะนักประชาสัมพันธ์วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรโดยรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆหรือเมื่อมีผู้ติดต่อขอข้อมูลจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เช่นข่าวแจกภาพข่าวบทความวารสารสไลด์หรือวิดีทัศน์เป็นต้นอาจเขียนบทความพิเศษด้วยการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆในองค์กรติดต่อพบปะกับสื่อมวลชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนงดำเนินการตามโครงการพิเศษกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมรวมทั้งกิจกรรมใหม่ๆที่จัดขึ้นโดยองค์กรประสานการดำเนินงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กติ๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อกนิษฐาปานทองนะคะ
ที่เป็นนักประชาสัมพันธ์หรือว่าเรียกกันในแวดวงที่คุยกันกันว่าเป็น PR PR คือ Public Relation แน่นอนขององค์กรนะคะองค์กรของที่เราทำอยู่ตอนนี้ที่พี่ทำงานอยู่ด้วยเนี่ยก็คือบริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดนะคะบทบาทและหน้าที่ของอาชีพนี้ค่ะจะต้องทำอย่างไรบ้างจะต้องเป็นยังไงบ้างนะคะแน่นอนว่าบทบาทและหน้าที่โดยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าการทำ PR คือ Public Relation Public ก็คือประชาชนสังคมวงกว้าง Relation นี่คือสารสัมพันธ์ใช่มั้ยฮะเครือข่ายต่างๆเราโจทย์ของเราก็คือว่าทำยังไงให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยธุรกิจที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปสู่สายตาของประชาชนมากยิ่งขึ้นและให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดนี่คือบทบาทที่ PR จะต้องทำถ้าถามต่อไปว่าแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงก็คือว่าไม่คือหน้าที่แหละหน้าที่ก็คือต้องการเราก็ต้องแบบดูว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อในกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยก็ต้องมานั่งดูโจทย์ของแต่ละธุรกิจแล้วว่าธุรกิจรถใหม่ทำยังไงถ้าเป็นรถมือสองหรือยูสคาร์ทำยังไงธุรกิจรถเช่าไปที่โฟกัสไปที่กลุ่มผู้สื่อข่าวกลุ่มใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้แต่ประกันภัยก็ตามซึ่งผู้สื่อข่าวก็จะมีหลากหลายสาขาอย่างสมมติว่าเราทำธุรกิจรถใหม่อย่างสมมติวันนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในสมมติว่าพี่มีงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ว่าในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยสินค้าหรือว่าโปรดักที่เรานำมาเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างถูกไหมคะแน่นอนว่าผู้ประกอบการหรือว่าใครก็ตามหรือว่าเราเนี่ยเราก็ต้องนำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเอามานำมาเสนอต่อสาธารณชนที่มาร่วมชมงานมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าอย่างของโรลส์รอยซ์เนี่ยเรานำรถยนต์โรลส์รอยซ์รุ่นแฟนทอมมอเตอร์สปีดดอทเพซึ่งมีเพียง1ใน35คันของโลกเท่านั้น35คันใช่มานำเสนออ่ะแล้วก็ราคาแน่นอนว่าก็อาจจะสูงนิดนึงเพราะว่าโดยแบรนด์ของเขาก็เป็นแบรนด์ที่ว่าถือว่าเป็นที่สุดแห่งยานยนต์ถ้าแบบถ้าไม่รู้จะออกตัวมากไปหรือเปล่าว่าจะเป็น King of the Car ออนหรือว่า King of Automobile แน่นอนว่าถามว่าตรงนี้จะต้องทำไงต่อไปเราก็ต้องนำเสนอให้สื่อมวลชนได้รับทราบว่ารถยนต์คันนี้มีลักษณะพิเศษยังไงนะคะแล้วก็สำคัญยังไงทำไมประเทศไทยถึงได้รับเลือกให้เป็นการเปิดตัวที่แรกในเอเชียแปซิฟิกโรลส์รอยซ์เลือกเราแล้วก็แน่นอนว่าในการสื่อข่าวออกไปแล้วก็ให้คุณสมบัติตรงเนี้ยกับสื่อมวลชนว่ารถเราคืออะไรเป็นยังไงบ้างทำไมถึงคันนี้เข้ามาดีเทลรายละเอียดของโปรดักต์เป็นยังไงนี่คือการนำเสนอว่าเปิดตัวโชว์ครั้งนี้โปรดักต์เราคืออะไรก็ตอบโจทย์ตรงนี้ไปเช่นเดียวกับว่าอย่างแอสตันมาร์ตินก็ได้แบรนด์สัญชาติอังกฤษอีกยี่ห้อหนึ่งเราก็มานำเสนอเช่นกันอันนี้ก็เป็นโปรดักต์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นhigh luxury sport car เราเรียกเป็นเซกเมนต์นั้นก็คือภาษาชาวบ้านอาจจะแบบคนอาจจะคุ้นว่าซุปเปอร์คาร์ PR ไม่ได้ทำงานแค่ฝ่ายเดียวมันจะต้องเป็นการกลไกการทำงานที่ร่วมกันของหลายๆฝ่ายในบริษัท PR ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดฝ่ายสื่อสารการตลาดถ้าเป็นรถแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้จะทำยังไงให้ภาพลักษณ์ออกมาดูดีร่วมกับทางในเรื่องการตลาดคิดกลยุทธ์มาแล้วคิดรูปแบบอีเวนต์มาแล้วแล้วงานเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่พี่อาจจะต้องรับช่วงต่อไปคือประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โจทย์มาแล้วเขาจะเปิดตัวสมมติจะเปิดตัวรถรุ่นหนึ่งรถรุ่นนี้คืออะไรกลุ่มนักข่าวเป็นใครแล้วจะใช้สื่อไหนบ้างทีนี้ต่อไปเราต้องเขียนข่าวค่ะพี่อาต้องเขียนข่าวให้ได้ทีนี้ประเด็นข่าวก็ต้องดูว่าประเด็นเปิดตัวรถใหม่ยังไงแบบจะน่าสนใจเขียนยังไงให้ผู้สื่อข่าวรู้สึกว่าข่าวเนี้ยน่าอยากไม่คืออันนั้นเป็นเรื่องของการเชิญแต่ว่าตอนที่เขียนข่าวยังไงให้เขาสื่อว่าเขาค่ะนี่เป็นวิดีโอนะคะที่เขารู้สึกว่าเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นะคะที่ทางพี่กนิษฐาของเราเองเนี่ยได้ทำในส่วนนี้นะคะอยากให้พูดคุยถึงทางวิดีโอที่ได้นำมาพรีเซนต์สักนิดนึงค่ะที่พี่ให้ดูได้ระดับหนึ่งเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเสียงมันอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าเวลาเรามาขยายเฟสมันเสียงมันจะแตกแต่ว่าพี่อธิบายประกอบแล้วกันนะคะว่าจุดของที่มันเกิดเป็นวิดีโอตัวนี้นะคะมันคืองานที่พี่ทำในแต่ละช่วงเพลินอันนี้มันเป็นงานที่เราจัดอีเวนต์อยู่ในมอเตอร์โชว์ต้องเล่าแล้วกันว่าพี่ทำอะไรวันนี้ปัจจุบันพี่เป็น PR เป็นประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะกลุ่มธุรกิจที่พี่ทำเนี่ย Master Group Corporation Asia เนี่ยมีประมาณ8กลุ่มธุรกิจ
นะคะคำว่า8กลุ่มธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างกลุ่มธุรกิจที่เราทำมีทั้งธุรกิจรถใหม่รถเก่าก็คือรถมือสองเป็นยูสคาร์แล้วก็ธุรกิจรถเช่า3แล้วนะแล้วก็ธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัย4ธุรกิจ after sale and service เป็น5ธุรกิจธุรกิจทางด้านเทรนนิ่งนะคะออโตโมทีฟเทรนนิ่งเนี่ยแล้วก็ธุรกิจทางด้านสารสนเทศและท้ายสุดที่เป็นน้องใหม่เข้ามาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรือยอทเราขายเรือยอทด้วย8กลุ่ม 8กลุ่มธุรกิจที่เราทำเนี่ยถามว่าการเป็นประชาสัมพันธ์เป็นนักประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรคุณต้องทำยังไงให้8กลุ่มธุรกิจเนี่ยมีถูกนำเสนอข่าวผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆแขนงต่างๆคำว่าทำข่าวให้เกิดขึ้นเป็นยังไงเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่า1องค์กรเราทำอะไร2นักข่าวที่เราจะสามารถทำให้มันแบบเกิดเป็นข่าวออกไปเนี่ยเขาเป็นกลุ่มอะไรบ้างทาร์เก็ตตรงกับทาร์เก็ตของบริษัทเราไหมแล้วทำไงให้ข่าวได้ลงทั้งหมดเนี่ยมันกระบวนเป็นกระบวนความคิดที่คนทำ PR ต้องรู้ต้องเข้าใจและต้องเข้าให้ถึงถ้าแค่รู้และเข้าใจและเข้าไม่ถึงนั่นคือแปลว่าทำไม่ได้คุณก็แป๊กแล้วคุณก็ตายไปจากวงการหรือว่าตายไปจากโลกนี้ด้วยซ้ำประมาณนั้นคือกลุ่มธุรกิจตรงนี้มันเป็นกลุ่มธุรกิจที่ค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอกับว่าโอเคให้เราเป็นกลุ่มธุรกิจรถใหม่ของพี่น้องๆรู้จักรถยนต์ยี่ห้อโรลส์รอยซ์ไหมคะรู้จักใช่ไหมคะรู้จักใช่ไหมคะเปิดขอพี่มองไม่เห็นน้องพี่รู้สึกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้ขอไฟแผงหน้านิดนึงได้ไหมคะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกตัวคนเดียวไงไม่รู้ว่านะคะรถยนต์โรลส์รอยซ์เนี่ยมันเป็นรถที่โคตรแพงนะมันเป็นรถนำเข้าจากเมืองผู้ดีอังกฤษถึงวันนี้มันจะถูก BMW Group ซื้อไปแล้วแต่โดยตำนานของมัน มันยังเป็นสิ่งที่ภาษาชาวบ้านคือโคตรโลดเลิศเพอร์เฟกต์คือคนที่จะซื้อได้เนี่ยไม่ต้องไม่ใช่แค่รวยธรรมดามันมีอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้โง่นะเขาซื้อโรลส์รอยซ์ประเด็นมันก็คือเป็นการตอบโจทย์ชีวิตของเขาคันละประมาณราคาต่ำสุดของโรลส์รอยซ์เนี่ยมันประมาณ30 ล้านสตาร์ทที่30กว่าล้านแพงสุดเนี่ยมันถึงเป็น100ล้านนะคะสำหรับโรลส์รอยซ์นี่คือสิ่งที่บริษัทพี่ขายนี่คือในกลุ่มธุรกิจรถใหม่2คือเป็นธุรกิจที่เป็นรถที่ชื่อแอสตันมาร์ตินแอสตันมาร์ตินเนี่ยรู้จักเจมส์บอนด์007ไหมคะน้องรู้จักนะคะแอสตันมาร์ตินมันคือรถในตำนานของเจมส์บอนด์บริษัทเราก็ขายอีกและ3คือยี่ห้อมาเซโรติซึ่งมันก็เป็นรถที่พระองค์เจ้าพีระนะคะของถ้ารู้จักสนามพีระไม่รู้น้องเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าเป็นสนามแข่งรถที่ดังมากเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือพระองค์เจ้าพีระท่านก็ใช้มาเซโรติอยู่แล้วบริษัทพี่ส่วนมากจะขายรถหรูเพราะนั้นเราก็แบบเอาตรงนี้มาขายขณะเดียวกันบริษัทของกรุ๊ปเราเนี่ยเราใช้ว่า Millennium Auto ด้วยซึ่งเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่สุดของ BMW แล้วก็ Mini นี่คือธุรกิจรถใหม่ที่เราทำเพราะนั้นในแต่ละวันพี่ต้องมานั่งวางแผนแล้วว่าในแต่ละในช่วงเดือนช่วงปีเนี้ยเฮ้ยปีนี้แบรนด์เราเนี่ยแบรนด์รถยนต์ที่เราขายอยู่เปิดตัวใหม่หรือเปล่าหรือมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าและหลังจากนั้นน่ะเราก็ต้องมารู้ว่าแล้วข่าวที่ออกไปจะเขียนประเด็นอะไรเพื่อให้ข่าวได้ลงแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราไม่เป็นนักข่าวมาก่อนเราทำไม่ได้นั่นคือสิ่งที่มันมาจากประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมาในแวดวงการเป็นสื่อสารมวลชนมาประมาณเกือบ20ปีคือพี่กนิษฐาได้พูดเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าช่วงชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะมีการเรียนรู้ในแต่ละครั้งของการเรียนรู้ก็จะนำมาต่อยอดเหมือนแต่ละจุดของชีวิตก็จะนำมาเชื่อมโยงแล้วก็ต่อยอดซึ่งกันและกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ก็จะทำหน้าที่ในวงการสื่อสารมวลชนซึ่งมันก็เป็นประโยชน์มากๆในการที่จะมาต่อยอดในด้านของงานประชาสัมพันธ์และงานพีอาร์ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเรามีธุรกิจเยอะมากค่ะนักข่าวนี่บอกขอโทษนะคะบอกโคตรเบื่อบริษัทมึงเลยเนี่ยพูดอย่างเงี้ยทำไมอ่ะก็มึงมี8กลุ่มธุรกิจอาทิตย์มึงส่งกี่ข่าวเยอะใช่ไหมคะเปิดหนังสือพิมพ์เองเลยเปล่าวะค่ะคือเรามีคำพูดแบบเนี้ยแซวประจำแต่ถามว่าแต่ทำไมข่าวเราได้ลงทั้งที่ข่าวเราเยอะเพราะเพื่อนรักเราเพื่อนเราพี่เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจ
แล้วก็ค่อนข้างมีความสนิทกับหัวหน้าข่าวและระดับเด็กๆนักข่าวเด็กพี่ก็กินเด็กบ้างอะไรเงี้ยกินเด็กก็คือได้เรียนรู้ได้สอนน้องๆได้กินข้าวได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสายสัมพันธ์ของชีวิตมันทำให้เราอะทำงานง่ายขึ้นคือจริงๆในคิดว่าในทุกๆวิชาชีพก็จะต้องมีคอนเนคชันหรือว่าเครือข่ายซึ่งกันและกันเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนงานของเราในแต่ละด้านนั่นเองเดี๋ยวจะมาทางของฝั่งนะคะพี่สุกิจของเราบ้างค่ะซึ่งทางพี่ก็จะเป็นครีเอทีฟอิสระนะคะเดี๋ยวจะได้มาเห็นงานของพี่กันก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันหลังจากนี้นิดนึงได้ไหมคะให้ดูโชว์ของพี่วันนี้เตรียมวิดีโอมาด้วยนะคะไม่ได้พี่สุกิจเป็นคนโชว์นะคะหมายถึงว่าเอาวิดีโอมาโชว์นะคะนี่คืองานของพี่นะคะพี่จะขอเสียงหรือว่าจะอธิบายไปพร้อมๆกันวิกฤตหรือที่มันที่เราบินจริงเราสาธิตไม่ได้แล้วก็ไปสาธิตในที่ทำเพราะสามารถสามารถที่จะผิดพลาดได้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องซิมูเลเตอร์ขอเปิดใหม่เดี๋ยวขอเปิดใหม่ได้ไหมถามนิดนึงค่ะแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด6เครื่องเหรอคะจริงๆมี7ก็คือเซตหน้า2ไดมอนด์2แล้วก็ AST 3002แล้วก็มี2หุ่นยนต์ของ2หุ่นยนต์อยู่ข้างนอกข้างนอกออตรงทางเข้าใช่มั้ยคะ2หุ่นยนต์อีก1เครื่องอ๋อก็ยังไงเดี๋ยวให้ครูแนะนำเครื่องนิดนึงละกันเดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้ตัวนี้ใช่มั้ยตัวนี้เอาเชิญครับเชิญครับครับค่ะอันนี้ก็เป็นห้องบินซิมูเลเตอร์ของเรานะครับแล้วอันนี้คืออันนี้เป็นเครื่องของไดมอนด์40 TDI นะครับบินจริงเราก็มีถ้าซิมเราก็มีนะครับแล้วก็มีประกอบไปด้วยตัวเครื่องบินนะฮะแล้วก็จอภาพอันนี้ที่ได้ดูนี่พี่ออฟเขาตัดต่อเองระเบียบที่16แล้วก็ตัดต่อเองเขียนสคริปต์เองนะคะผลของเครื่องบินที่ให้ดูเนี่ยค่ะงานของพี่ออฟมีภาพมีกราฟแสดงว่าก็จะสังเกตว่าเรียนเอกเทคโนโลยีทำครบทุกอย่างจัดอีเวนต์ออร์แกไนซ์เป็นดีเจเปิดเพลงใช่ไหมฮะมาทำสื่อโฆษณานะฮะก็คืออย่างที่พี่บอกว่าครั้งแรกที่เราสมัครงานใช่ไหมทุกคนน้องเป็นห่วงว่าจะสมัครงานได้หรือเปล่าเขาจะรับไหมอีกกี่เดือนถึงจะได้ไม่ได้จะทำอะไรใช่ไหมฮะวิธีคิดแรกๆคือ1สมัครที่ชอบกับ2หางานที่ทำแล้วได้เงินก่อนใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่ชอบแต่สักวันนึงเขาก็จะต้องการเราตอนพี่ไปสมัครงานครั้งแรกก็คือตอนที่ไปสมัครรถไฟดนตรีใช่ไหมที่ต้องใช้วุฒินอกจากก่อนหน้านั้นจะไม่ได้ใช้วุฒิใช่ไหมฮะสมัครงานรถไฟดนตรีก็คือพอไปทำงานเสร็จเราก็ทุ่มเทกับงานให้เต็มที่พอหลังจากนั้นมาก็มาอยู่ RS Promotion ใช่ไหมฮะ RS นี่ก็คือเขาถามว่าพอมาสัมภาษณ์ก็ถามว่าจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่พี่ก็บอกว่าขออีก2เดือนได้ไหมงานเก่ายังค้างอยู่เนี่ยนั่นคือพอเรามีประสบความสำเร็จก็คือมีฝีมือที่เขารับได้ทีนี้เราก็ต่อรองได้พอเรามีประสบการณ์มาช่วงหนึ่งของการทำงานแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงของการเก็บเกี่ยวเนี่ยทำไปเถอะ
ที่เราคิดว่าเราทำได้แล้วมันใช่แล้วมันตอบโจทย์เราก็ทำไปเพื่อที่เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์พอประสบการณ์เราคิดว่าเราเต็มที่แล้วเราเจ๋งพอแล้วพูดง่ายๆนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกในสิ่งที่ชอบได้ชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้หรือเปล่าคะจริงๆพี่ได้รับแรงบันดาลใจตอนสมัยเรียนอาจารย์ให้พี่ไปเป็นคนถือกระเป๋ากล้องให้กับช่างภาพรู้สึกจะเป็นชาวญี่ปุ่นมาถ่ายนกน้ำที่ทะเลโคลนนี่แหละอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วได้คุยกับเขาก็บอกว่าพอดีเขาคุยภาษาไทยได้นะบาร์เขาไปหลายที่ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ปนกันแล้วเขาแล้วเราถามเขาว่าเขาทำอะไรบอกเขาถ่ายภาพเขาอยู่ญี่ปุ่นแล้วปีนึงเขากลับญี่ปุ่นแค่2ครั้งก็คือเขาถ่ายภาพไปเรื่อยทุกเมืองทั้งประเทศไทยก็อยู่มา 3-4 เดือนแล้วไปประเทศอื่นต่อแล้วพอสิ้นเดือนไอ้บริษัทเขาจะโอนเงินมาให้แล้วก็ได้เที่ยวพี่เลยตั้งใจว่าเฮ้ยเราอยากจะไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปแบบนี้บ้างแต่ความจริงจบไปก็นึกออกมั้ยมันไม่ใช่เหมือนที่เราคิดแต่ว่าความฝันเราก็ตั้งไว้แล้วก็ทำงานที่ได้เงินไปก่อนใช่มั้ยฮะนั่นแหละแล้วพอตอนหลังมาเราเอาความฝันกับงานมารวมกันของพี่ก็เลยกลายเป็นถ่ายทำรายการสารคดีทั่วประเทศคือทุกวันนี้คือใน70กว่าประเทศ70กว่าจังหวัดได้ไปหมดแล้ว77จังหวัดไปหมดแล้วนะคะไปครบทุกจังหวัดแล้วนะฮะไม่ใช่แค่ไป77จังหวัดนะถามว่า77จังหวัดนี่มันมีอะไรซ่อนไว้บ้างพี่ออฟเนี่ยมันมีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดทุกจังหวัดใช่มั้ยหมายถึงว่าซ่อนนี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจใช่มั้ยคือพี่ออฟเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยน้องอย่ามาใกล้มันเลยนะมันก็อันตรายมากเลยอ่ะน้องเชื่อพี่นะคะแต่ถามว่าแล้วทำไมเขาอยู่มาได้ถึงวันนี้ทุกวันที่พี่ออฟทำงานเดือนนึงกี่วันตอบน้องเดือนนึงทำงาน5วันถือว่าเยอะสุดแล้วพี่ออฟเดือนนึงทำงาน5วันค่ะมีหนี้เท่าไหร่ตอบน้องนี่เป็นล้านอ๋อนี่เป็นล้านแต่พี่ออฟยังมีความสุขได้คือเราทำงานเดือนละ5วันเนี่ยแต่ที่เหลือเราไม่ใช่ว่าเราจะนอนไปเรื่อยเปื่อยเราก็ดูสารคดีดูชาวบ้านก็ทำงานหาข้อมูลค้นหาข้อมูลก็คือประสบการณ์มันต้องหาตลอดเวลาแล้วก็พร้อมที่จะขายใช่ไหมเพราะขายเหมือนเราทำรายการทีวีอย่างเงี้ยมันมีรายการค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราทำยังไงให้มันแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็สปอนเซอร์มาซื้อเราอย่างเงี้ยเราต้องคิดตลอดเวลาคือถ้าสมมุติว่าจะทำยังไงให้แตกต่างจากคนอื่นเราจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่ได้ดูของคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่พี่ทำก็คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระหว่างของการทำงานด้วยนี่แหละเป็นการเพิ่มเติมในทุกๆวันเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนทุกๆวันวิดีโอเราเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนการนำเสนอเปลี่ยนเหมือนพวกเราในแต่ละสายงานเองก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆวันตอนนี้คนที่อยู่กับที่เนี่ยไม่ได้จะอยู่รอดแต่มันต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพราะว่าคนอื่นก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนหนึ่งเราก็คืออย่าทิ้งสิ่งที่รักแต่ว่าก็ยังทำสิ่งที่จำเป็นไว้ก่อนนะฮะแล้วสักวันนึงสิ่งที่รักกับสิ่งที่จะเป็นมันก็จะมารวมกันฮะนี่เป็นถ้าเราได้ฟังพี่ทั้งสองคนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยสิ่งนึงที่พี่คิดว่าพวกเราน่าจะได้ก็คือวิธีคิดหรือว่าการดำเนินชีวิตของพี่ทั้งคู่นะคะในเรื่องของการตัดสินใจในการทำงานการก้าวเข้าสู่การทำงานเนี่ยทำยังไงการเส้นทางของความการประสบความสำเร็จในวิชาชีพของแต่ของทั้งสองท่านนี่เป็นยังไงซึ่งส่วนนี้เนี่ยคิดว่าพวกเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวไปได้เพราะว่าเรานำไปปรับใช้ได้ถึงแม้เราไม่ได้ทำงานเป็นครีเอทีฟอิสระถึงแม้เราจะไม่ได้ทำงานเป็นนักประชาสัมพันธ์แต่วิธีการหรือว่ากระบวนการเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ในทุกสาขาวิชาชีพนะคะที่เรามีน้องน้องเขาหลับไปป่ะพี่เห็นน้องเขานั่งก้มหน้ามากเลยทุกคนด้วยน้องเขาจดใช่ไหมตั้งใจน้องเขาจดแบบตั้งใจนะคะน้องคะพี่อ่ะเปลืองน้ำลายไปประมาณ30แก้วแล้วพี่อยากฟังว่าน้องคิดว่าน้องอยากรู้อะไรจากพี่ดีกว่าไหมคะมันจะได้ตรงจุดว่าพี่มาตอบโจทย์น้องได้จริงๆแล้วเรามาคุยกันอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยน้องถามพี่มาได้เลยค่ะในช่วงถามตอบเป็นช่วงที่สามถามตอบแล้วกันพี่มีของที่ระทึกเหลืออยู่พี่อยากแจกคือพี่จิ๊กมาจากบริษัทพี่จิ๊กมาจากบริษัทเยอะมากพี่โชว์ได้ไหมคะพี่มันคือทำได้อ๋อมันคือทำพี่ก็ไม่รู้ตอนหยิบมาพี่ก็รีบๆไงอันนี้มันประมาณ3กิกมันน้อยมากแต่ว่ามันก็คือมันคือใจที่พี่อยากจะมาฝากอยากจะมาฝากมันมีอันนึง8กิกอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามันถูกใจพี่เดี๋ยวพี่ให้8กิกเลยอันไหนคนไหนอะไรเงี้ยถูกใจ8กิกนะไม่ถูกใจไปสามระหว่างนี้นะคะน้องๆสามารถถามได้เลยมีไมค์อยู่ด้านล่างใช่ไหมเดินไปเลยครับน้องพิธีกรเดินไปเลยครับคือพี่เข้าใจว่าพี่พูดกันอยู่3คน
พี่อาจจะไม่หลับเพราะพี่ต้องพูดแต่คนฟังเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนี่มันเหนื่อยเดี๋ยวกลัวว่าเอ๊ะพี่พูดยังไม่ได้ตอบโจทย์เรานะลองดูสิว่าเราอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะถามได้เลยค่ะถามได้เลยระหว่างนี้ค่ะมีคำถามอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าในฐานะที่ตอนนี้พี่ก็ทำงานมาในระดับหนึ่งแล้วมีคนไหนเอ่ยน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงคนไหนคะน้องผู้หญิงคนไหนเพียงยกมืออ่ะมีป่ะไม่ใช่ยกมือขออันนั้นหรือว่าไปเข้าห้องน้ำนะหรือไปเข้าห้องน้ำ ไม่เอานะอ๋อฝั่งนู้นฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นดูดเฮ้ยน้องเราผอมแน่เลยอ่ะหนึ่งรอบในรอก่อนฝั่งนี้ก็มีนะหนึ่งคนหรือถ้าสมมุติว่าคนอื่นๆเขียนมาก็ได้นะคะใช่เขียนมาแล้วก็ส่งมาพูดคุยกันได้น้องไม่ประสงค์จะออกนามก็เขียนขึ้นมาได้เชิญค่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่อภาวันนะครับอยู่ศึกษาศาสตร์เอกวัดผลครับเอกวัดผลค่ะคำถามที่ผมจะถามนะครับก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราประสบความสำเร็จแล้วครับคือเหมือนกับเราทำงานไปถึงจุดหนึ่งอะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอ๋อค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะอันดับแรกก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะฮะว่าเป้าหมายเราคืออะไรนะฮะก็คือมีเงินหรือมีความสุขใช่ไหมฮะครั้งหนึ่งที่เคยทำงานก็คือเงินค่อนข้างจะเยอะแต่เวลาที่จะไปเล่นไปเที่ยวไม่มีใช่ไหมฮะแล้วเราดูว่าเอ๊ะมันจะทำอะไรใช่ไหมฮะอยู่ที่ว่าเราตั้งเป้าหมายก่อนว่าสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าเรามีความสุขกับอะไรใช่ไหมฮะอย่างเช่นเหมือนสมมติว่าพี่เนี่ยมีความสุขกับการท่องเที่ยวถ่ายภาพพี่ก็ไปท่องเที่ยวถ่ายภาพนั่นคือมีความสุขถ้าวันไหนมันไปถึงตรงนั้นน่ะถือว่ามันโอเคเพราะวันหนึ่งมาเราแก่ตัวไปเราเดินไปไหนไม่ได้เที่ยวไหนไม่ได้แล้วเราก็จะมีประสบการณ์ตรงนี้อยู่ฮะค่ะเชิญค่ะภาวะพี่มองไม่เห็นภาวะแต่ภาวะออกมายืนตรงเนี้ยช่างภาพเนี้ยได้ไหมกล้านิดนึงค่ะภาวะมาน้องช่างภาพตรงเนี้ยค่ะเอ้ยน้องเรืออาจารย์นะโทษทีค่ะที่อ๋อเจ้าหน้าที่โทษทีนะท่านเจ้าหน้าที่อ่ะภาวะถามว่ารู้ตัวเองได้อย่างไรว่าเราประสบความสำเร็จแล้วถูกต้องไหมคะครับถ้าภาวะไม่รู้นี่พี่ก็ตอบยากเหมือนกันนะว่าภาวะจะยังไงอย่างนี้วันเนี้ยหนูเรียนจบแล้วถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังถือว่าสำเร็จหรือยังคะสำเร็จยังคะสำเร็จแล้วแล้วภาวะงงตรงไหนภาวะงงตรงไหนคะตรงทำงานใช่ไหมใช่ครับวันนี้หนูแค่เพิ่งเริ่มก้าวถามว่าสำเร็จไหมในเรื่องของโลกการทำงานหนึ่งคือภาวะได้งานที่ชอบไหมถูกยังถ้าภาวะยังไม่ได้งานที่ชอบนั่นคือว่าเรายังไม่บรรลุเป้าหมายในเมื่อเป้าหมายเราไม่เหมือนคนอื่นเราอาจจะสูงส่งกว่านั่นคือแปลว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในมุมของภาวะแต่สำหรับคนบางคนเฮ้ยเราได้ทำงานที่ชอบเงินเดือนก็ใช่แถมอยู่ใกล้บ้านเฮ้ยผมพอแล้วกับชีวิตเท่านี้เพราะว่าโลกใบนี้เทรนด์ของมันคือเศรษฐกิจพอเพียงถูกไหมคะแต่ถ้าภาวะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ชอบทำงานแค่ตรงเนี้ยผมอยากไปไกลกว่านี้ผมอยากไปทำงานในอาเซียนตอบโจทย์รัฐบาลหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องก้าวไปให้ถึงถูกไหมฮะภาวะเองจะบอกว่าเฮ้ยนี่แหละคือที่ผมประสบความสำเร็จคำว่าประสบความสำเร็จของทุกคนไม่เท่ากันถูกไหมคะมันไม่เท่ากันหรอกทุกคนต้องการไม่เท่ากันคนน้องเออาจจะบอกว่าเฮ้ยเงินเดือนต้อง 20,000 นะคะฉันถึงจะประสบความสำเร็จถูกไหมคะอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยแค่เงินเดือนไม่พอต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีชนีและผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขามองว่าประสบความสำเร็จถูกต้องไหมฮะนั่นแหละสิ่งที่พี่จะพูดได้ต้องถามว่า
เป้าหมายชีวิตของภาวะคือแค่ไหนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณก้าวไปถึงแล้วนั่นแหละคือประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ค่ะขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องภาวัตด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยเดินมารับของที่ระทึกเดินมารับของที่ระทึกคือจริงๆในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราเนี่ยเราก็จะมีการตั้งเป้าหมายในแต่ละช่วงเนี่ยไปเรื่อยๆสำหรับบางคนใช่ไหมคะบางคนก็ขอให้เรียนจบฉันก็ประสบความสำเร็จในช่วงนี้แต่พอทำงานปุ๊บเราก็จะต้องมีการตั้งเป้าหมายใหม่ว่าเราจะทำงานเนี่ยความสำเร็จหรือว่าความสุขของเราเนี่ยเราจะวัดจากตรงไหนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นนิดขออนุญาตนะคะถ่ายรูปโอ๊ยถ่ายไว้ที่ระลึกนิดนึงถ่ายเป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะจัดการตัวเองเราก็ถ่ายเองเอามุมไหนดีคะพี่เอามุมนี้ก็ได้ค่ะมุมนี้มีความตื่นเต้นวันนี้รับสองจ็อบค่ะพี่มีถ่ายรูปด้วยแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยหนึ่งโอเคค่ะคุณค่ะถ้ามันใช้งานไม่ได้อย่าโทษพี่นะของบริษัทนะเน้นเป็นของที่ระลึกนะไม่เน้นใช้งานพี่บอกว่าถ้าใช้งานไม่ได้อย่าโทษพี่นะเป็นของบริษัทเราก็เลยบอกน้องไปว่าเราเน้นเป็นของที่ระลึกเราไม่เน้นใช้งานนะคะค่ะก็สรุปในชีวิตเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไว้นะคะที่พี่บอกว่าถ้าเราเรียนจบแล้วนั่นคือประสบความสำเร็จในช่วงวัยเรียนของเราทีนี้ในช่วงวัยทำงานของเราจะไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าเราประสบความสำเร็จแค่ไหนนอกจากตัวเราเองเพราะคนที่ตั้งเป้าหมายคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเริ่มตั้งไว้แล้วแหละว่าเป้าหมายที่เราคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือว่าเราจะมีความสุขในจุดนั้นเนี่ยมันคืออะไรก็จะต้องค้นหาด้วยตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือถ้าเป้าหมายเราตั้งไว้ไกลเกินอ่ะมันจะไม่มีตัวกรองเราต้องซอยย่อยเป้าหมายนิดนึงไหมคะพี่ก็คือเราวางไว้ว่าปีนี้เราตั้งใจจะทำอะไรใช่ไหมฮะพอจบปีปุ๊บมันทำได้ถึงไหมมันผิดพลาดตรงไหนหาสาเหตุแก้แล้วก็วางแผนปีถัดไปนี่เป็นวิธีการตั้งเป้าหมายเวลาเหมือนเราวางแผนนะคะเราสมมุติว่า5ปี4ปีนี่เราจะเรียนจบแต่ในระหว่าง4ปีนี่เราจะเรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่เราก็จะต้องมาดูในแต่ละปีชีวิตในการทำงานก็เช่นเดียวกันเป้าหมายใหญ่เราก็มีและในขณะเดียวกันเราก็มีเป้าหมายย่อยๆเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเราในการทำงานในการเดินตามไปด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะมีคำถามจากน้องผู้หญิงคนนี้พี่ยังจำได้เลยยกมือขึ้นหน่อยค่ะฝั่งนี้นะสงสารน้องผู้ชายมากเลยอ่ะน้องวิ่งมาราธอนมาก่อนหรือเปล่าคะ วิ่งขึ้นวิ่งลงน้องพิธีกรของเราเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูทันชนกคณะมนุษย์ปีเอกภาษาเกาหลีค่ะคือหนูอยากทราบว่าตอนพี่ไปสมัครงานครั้งแรกอะค่ะพี่ประสบการณ์พี่เป็นยังไงบ้างอะคะครั้งแรกของพี่เป็นยังไงบ้างคะในการสมัครงานค่ะสมัครงานพี่ก็ครั้งแรกของฉันอะไรอย่างเงี้ยผู้ดำเนินรายการขออภัยจริงๆวันที่เราจบอะเราก็ตื่นเต้นเว้ยคือมันทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันต้องตื่นเต้นไม่รู้ว่าเอ้ยคนนี้มันดุหรือเปล่าวะมันจะกินหัวหรือเปล่าวะและเขาจะถามอะไรเราบ้างตอบผิดและตอบถูกมีสลับกันไปแต่ถามว่าถ้าเราอะเรียนอะตั้งใจเรียนหรือเปล่าไม่รู้เฮ้แต่จบได้แปลว่าคุณก็ประสบความสำเร็จและระดับนึงแล้ววันที่เขาจะต้องการคุณอะถ้าคุณสมัครในตำแหน่งที่คุณคิดว่าคุณทำได้และคุณตอบเขาได้การเตรียมตัวในเรื่องของการตอบคำถามเตรียมใช่ไหมคะมันสำคัญมากแน่นอนว่าก่อนไปทำกันบ้านเขาเรียกว่าทำกันบ้านนิดนึงนะคะว่ารูปแบบการถามคำถามอ่ะเขาจะถามแค่แบบคำถามแบบตายตัวประจำเลยไหนลองเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังสักนิดนึงสิคะหนูชื่ออะไรทำกิจกรรมอะไรที่มหาวิทยาลัยบ้างและมีไอเดียในเรื่องนี้ยังไงสักเรื่องนึงหรือว่าถ้าไปสมัครงานที่เกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมหรืองานองค์กรเอกชนหรืออะไรเงี้ยเขาจะถามว่าแล้วน้องคิดว่ามูลนิธิเนี้ยมันตอบโจทย์แล้วหรือยังคะในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมคือถ้าหนูตอบได้ในสิ่งที่หนูเข้าไปสมัครและหนูตอบคำถามแล้วเขาเข้าใจสื่อสารได้พูดได้มั่นใจความมั่นใจนี่พกไปขอให้เกินร้อยถ้ามั่นใจแค่50มันต้องทำให้เกินร้อยให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่
เฮ้ยถ้าเราไปตอนไปสมัครงานถูกต้องคือต้องเตรียมตัวนั่นเองเราต้องเก่งคำถามเหมือนนางงามเวลาจะขึ้นเวทีอะไรประมาณนี้ก็น้องเป็นนางงามอ่ะเราต้องเก่งคำถามแบบเก่งไว้น่าจะถามประมาณนี้แบบนี้แบบนี้ตอนนี้มันก็มีในเซิร์ชเอาก็จริงๆวันนี้นะคะหนูโชคดีมากหนูแค่เข้าไปใน Google นะแล้วหนูจะเห็นเลยว่าวิธีการเตรียมตัวตอนไปสมัครงานทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็คำถามที่ยอดฮิต10คำถามมีอะไรบ้างเอออย่างนี้จากนั้นแต่นั่นคือแค่ตัวหนังสือที่เขาสอนเป็นพื้นฐานแต่พอวันจริงอ่ะจำไม่ได้นะว่าคืออะไรบ้างแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เตรียมตัวนะใช่ต้องเตรียมตัวนิดนึงค่ะเสื้อผ้าหน้าผมก็นิดนึงพร้อมนิดนึงนะคะเสื้อน่ะรีดด้วยนิดนึงสมมุตินะคะคืออย่าเอาอย่างพี่ไม่ค่อยรีดเสื้อพี่เกลียดอันนี้ไม่ได้พอถึงจุดนึงแล้วน้องก็จะไม่ต้องรีดเสื้อมาทำงานได้เมื่อน้องมีประสบการณ์น้องไม่อยากรีดเสื้อนะน้องไปเป็นนักข่าวเชื่อพี่เขาจะไม่อะไรกับน้องเยอะแต่ถ้าน้องต้องการสมัครงานฝ่ายบุคคลนะคะสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคือหลักๆต้องดูแล้วแหละว่างานสายงานที่เราจะไปทำเนี่ยเขาเรียกว่าต้องแต่งชุดฟอร์มไหมประมาณไหนต้องทำผมไหมใช่หรือต้องอะไรบางบริษัทเขาคืออาจจะต้องศึกษานิดนึงต้องศึกษาทางฝั่งพี่สกิปก็อย่างที่พี่ตุ๊กบอกฮะคือว่าการสมัครงานมันแล้วแต่สาขาอาชีพหนึ่งก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปสมัครอาชีพอะไรอาชีพอันนั้นน่ะมันมีคาแรคเตอร์อย่างไรนะฮะที่เราต้องรู้ว่าสมมติเหมือน PR เงี้ยเป็นคนพูดมากพูดแก้วไว้เรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยมีโดยมีหลักการด้วยฮะถ้าเราเป็นมีคาแรคเตอร์อย่างนั้นเราก็ศึกษาในวิชาชีพก่อนหรือครีเอทีฟเนี่ยบางทีไปเราไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแบบใส่สูทผูกไทไปก็ได้ใช่ไหมเพราะเราไปขายไอเดียเขาแต่เรามีโอกาสที่จะได้คุยกับเขาหรือเปล่าโอเคการแต่งตัวบางครั้งก็มีส่วนสำคัญนะฮะแล้วถัดไปก็คือเรื่องขององค์กรความรู้จักในองค์กรเขาบริษัทนั้นทำอะไรทำเกี่ยวกับอะไรถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ถามว่ารู้ไหมบริษัทผมทำเกี่ยวอะไรทำเกี่ยวอะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันนี้ก็ไม่ได้นะตรงนี้เราต้องรู้ไว้ก่อนใช่ไหมฮะในแต่ละจุดในคาแรคเตอร์เหมือนกันเนี่ยสมมติว่าเป็นครีเอทีฟก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวใส่เท่านี้ถ้าพี่ไปทำหนังโฆษณามันจะเป็นพวกติดแตกก็จะใส่กางเกงขาสามส่วนรองเท้าต้องสีแป๊ดเสื้อต้องเหลืองพอเราเข้าไปเฮ้ยมันแต่งตัวประหลาดแล้วก็ต้องแต่งเหมือนเขาเพราะมันเป็นวงเขาเรียกอะไรเป็นวงจรของเป็นวัฏจักรของเขาเป็นก็ต้องดูวัฒนธรรมองค์กรนะคะหลักว่าองค์กรนั้นเป็นลักษณะแบบไหนน้องคะน้องคิดว่าจะไปสมัครงานที่บริษัทไหนคะหนูไม่อยากทำงานบริษัทค่ะหนูอยากทำงานด้านโรงแรมมากกว่าหรือไม่ก็ไปสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติจะโอเคกว่าค่ะอยากทำงานธุรกิจโรงแรมเนี่ยเป็นงานประเภทไหนคะที่โรงแรมเป็น FB หรือไม่ก็อีเวนต์ค่ะจัดอีเวนต์หุ่นน้องเขาเหมาะกับการเป็น FB มากค่ะพี่ขอคอนเฟิร์มนะคะคือถ้าเราตั้งใจชัดเจนอย่างเงี้ยเรารู้แล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงในการเป็น FB ที่โรงแรมแล้วหนูได้ภาษาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชนะไปครึ่งนึงแล้วนะคุณเหลืออีกครึ่งนึงหรือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ว่าทำยังไงคุณจะได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าเขาถามและคุณตอบเขาได้และคุณมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ดวงตาของคุณนี่เต็มไปด้วยประกายแห่งความกระตือรือร้นความอยากทำความอยากรู้ความอยากทำอยากกินอะไรเงี้ยและก็อยากให้ลูกค้ากินของอร่อยนั่นแหละฉันพี่เชื่อว่าโรงแรมเนี่ยเขาจะรับหนูแน่นอนนะคะขอให้โชคดีค่ะเสริมอีกนิดนะครับการเขียนการกรอกใบสมัครงานใช่ไหมฮะมันจะมีอยู่ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาเรียกเราสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็เราถึงจะพรีเซนต์ได้แต่ถ้าเขาไม่เรียกก็จบตั้งแต่ยื่นใบสมัครแล้วแล้วถ้าในจากประสบการณ์ของพี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะกรอกใบสมัครเนี่ยทำยังไงดีคะพี่อยากให้เขาเรียกเราอย่างน้อยก็คือจะบอกว่าเวลาเขาส่งใบสมัครเนี่ยสมมุติว่าเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาจะดูจากใบสมัครด่านแรกทำยังไงไม่ให้เขาคัดเราทิ้งลงถังขยะใช่ก็คือทุกครั้งที่เราสมัครงานอ่ะเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าสมมุติว่าคราวนี้เราสมัครบริษัทนี้เราเขียนไว้ว่าอะไรบ้างใช่ไหมเอ๊ะทำไมเขาไม่เรียกมามันจะมีอะไรแล้วพอไปสมัครอีกบริษัทลองเขียนให้แตกต่างดูเราอย่าใช้ความเป็นฟอร์แมตเดิมๆเขียนกรอกชื่อที่อยู่ประสบการณ์ทำงานนี้
พราะกรอก10บริษัทเขาทิ้งหมดเราต้องมาดูว่าเอ๊ะมาผิดพลาดตรงไหนเฮ้ยบริษัทนี้เราลองเขียนแบบกวนๆเลยนี่ใช่ไหมก็ตอนที่พี่สมัครครั้งแรกพี่ก็เขียนไปหลายบริษัทยื่นแล้วก็จะพยายามเปลี่ยนแนวเหมือนกับโปรโมทตัวเองฮะใช่ไหมคือประสบการณ์ไม่มีไอเดียเพียบราคาต่อรองได้อะไรใส่อย่างเงี้ยแสดงว่าเราอาจจะต้องวิเคราะห์สักนิดนึงว่าบริษัทต้องการประมาณไหนเพื่อที่เราจะสามารถเขียนแล้วมันตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาอยากได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะแนะนำว่าไม่ควรส่งใบสมัครไปทิ้งไว้ซะทันทีเดียวแบบหาโอกาสเข้าไปสมัครที่บริษัทให้เขาเห็นหน้าคุณเขาเห็นความเป็นตัวตนของคุณมันแสดงความตั้งใจไงเพราะว่าจากหลายๆที่บางทีแล้วเขาอาจจะแบบดูเราจากแค่ใบสมัครตรงนั้นแต่ยังไม่เห็นตัวเรามันอาจจะทำให้มันเกิดความประทับใจหรือเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้แล้วตัวแฟ้มผลงานเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะพี่ถ้าก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราจะไปสมัครงานต่อไปก็จะเป็นเหมือนเรซูเม่เป็นเรฟเฟอเรนซ์แสดงว่าบางสำหรับบางสายงานที่อาจจะต้องมีแฟ้มผลงานเช่นงานออกแบบใช่ไหมคะงานออกแบบหรือว่าสมัครงานนักข่าวแสดงว่าคุณก็ต้องมีผลงานข่าวบ้างเคยเขียนข่าวมาบ้างตอนวัยเรียนตอนสมัยตอนเรียนตอนเรียนไม่เคยเขียนข่าวเยอะนะแต่เขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์แล้วก็วิจารณ์คือมีผลงานทางด้านงานเขียนคือมีผลงานทางด้านที่เราจะไปสมัครแน่ๆไปบ้างก็จะทำให้เพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวเราเองด้วยใช่ฮะเหมือนตอนฝึกงานเราก็มีผลงานอยู่แล้วตอนฝึกงานใช่ไหมฮะก็เอาเนี้ยไปแนบไปด้วยโอเคค่ะขอบคุณน้องมากน้องคะมารักกันมากเลยน้องเรียนเชิญนิดนึงค่ะมาเร็วขออีกสัก2คนดีไหมก่อนที่จะไปทานข้าวการหิวข้าวหรือยังคะสัก2คนมีไหมหิวแล้วใช่ไหมพี่ก็หิวแล้วมาเลยค่ะเฮ้ยมันของมันเหลือกี่อย่างให้น้องมีคำถามด้วยสักครู่ค่ะอันนี้ไม่ต้องถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายทำไมถ่ายกล้องใหญ่อ่ะกล้องพี่เอาไม่อยู่เหรอเลยถ่ายกล้องใหญ่เลยอ่ะมีไหมอีก2คนสุดท้ายเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะแป๊บนึงค่ะมีคำถามตรงนี้แทรกมานิดนึงคำถามมีอยู่ว่าเหมือนเป็นนางงามเลยค่ะความรู้สึกอยากจะให้พี่เล่าความผิดพลาดของพี่ในการทำงานแล้วก็พี่ก้าวผ่านมันมาได้อย่างไรคะแล้วก็มีวิธีการจัดการกับตรงนั้นกับความรู้สึกตรงนั้นยังไงกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นยังไงค่ะมีเยอะเอาเป็นไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ของที่เอางี้นะคะจริงๆเนี่ยไอการที่มันจะผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็วิธีประเมินของเจ้านายหรือองค์กรต่างๆถามว่าความผิดพลาดสมมติว่าถ้าเราเป็นนักข่าวความผิดพลาดคืออะไรเอาง่ายๆคือพี่ต้องขึ้นเครื่องมาทำข่าวที่ภูเก็ตแล้วมีวันหนึ่งนอนตื่นแล้วตกเครื่องบินมาไม่ทันนี่คือเป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะคะถามว่าเฮ้ยเจ้านายจะด่าเราไหมจะไล่หวกเลยปะวะเราต้องแก้ปัญหาถามว่าเรารู้สึกกิลตี้แบบผิดไหมเฮ้ยตกเครื่องนี่มันแย่นะตกเครื่องนี่มันรู้สึกว่างานก็เสียถูกปะไม่ได้งานแล้วจะยังไงดีแล้วแต่ก็ต้องไปต้องหาวิธีไปภูเก็ตเองให้ได้ค่ะแล้วเราพี่จัดการตรงนั้นยังไงคะเพิ่นพี่ก็บอกเขาว่าพี่คะเพิ่นหนูอย่างนี้1 2 3 4 5พอจะมีไฟให้หนูตามไปภูเก็ตได้ไหมคะเขาบอกว่ามีในอีก1ชั่วโมงถัดไปสรุปว่าได้ไปภูเก็ตเว้ยตังก็ไม่ต้องเสียแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันก็แย่นะกับการชีวิตทำงานที่เพิ่งทำได้ไม่กี่เดือนแล้วเจ้านายสั่งไปภูเก็ตแล้วตกเครื่องบินว่าเชื่อกูยังไงตังก็ไม่มีจ่ายเองไม่ได้หรอกแต่วันนั้นมันโชคดีที่ว่าเฮ้ยเขาช่วยเราเขาก็อยากให้เราไปทำข่าวมันโชคดีที่ว่าเขาอยากเป็นข่าวและเขานีดเราเขาอยากให้เราไปเพราะนั้นเนี่ยเฮ้ยเราก็รู้ว่าเราผิดเราพลาดไปแล้วสิ่งที่แก้ตัวคืออะไรต่อไปเราจะจำได้แม่นเลยว่ากูจะไม่ตกเครื่องอีกอะไรอย่างเงี้ยและ
เราจะให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบตารางชีวิตมากขึ้นและใส่ใจในเรื่องแบบนี้มากขึ้นเพราะเวลานี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะกับการทำงานอะไรเงี้ยการตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องเวลาแล้วก็ความตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆสาขาวิชาชีพนะคะมันก็บ่งบอกถึงความรับผิดชอบของเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงส่วนนี้ก็สามารถนำไปปรับได้คือการให้ความสำคัญแล้วก็การจัดตารางชีวิตของตัวเองก็จะทำให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจจะน้อยลงมันมีความผิดอีกแบบนึงซึ่งเราไม่ได้ผิดแต่เราอาจจะโดนใส่ร้ายคือวันนั้นเราเป็นนางเอกมากแล้วมีคุณน้องที่ไหนไม่รู้อะฉันอาจจะสวยกว่ามันก็ไม่รู้หรือฉันอาจจะดีกว่ามันเด่นกว่ามันทำงานเด่นกว่าเขาหรือยังไงเราก็ไม่ทราบได้อะไรเงี้ยในวงงานมันมีการแข่งขันกันเยอะแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี้ยเราเกิดโดนแบบโดนหมั่นไส้ขึ้นมาสมมุตินะสมมุติตัวอย่างเช่นนะคะแล้วเขาจัดการกับเราชนิดที่ว่าไปฟ้องเจ้านายเนี่ยนะคะอีนางเนี่ยนะคะอย่างงู้น1 2 3 4 5แล้วจัดการกับมันเลยค่ะคุณหรือว่าท่านผอ.หรืออะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ในการทำงานแต่ถามว่าดูละครเนี่ยหนูก็จะเห็นเรื่องแบบนี้เยอะถามว่าชีวิตจริงมีไหมมีคุณต้องรับมือกับมันให้ได้ถามว่าแล้วรับมือทำยังไงเราก็สู้ด้วยผลงานถูกไหมฮะทำงานของเราให้ดีที่สุดเขาจะนินทาเราเขาจะว่าอะไรเราเรื่องของเขามีปากก็พูดไปช่างมันแต่ว่าเรายึดมั่นในความดีและคุณธรรมและประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะบอกน้องเองว่าน้องจะต้องสู้กับโลกของการทำงานเนี่ยยังไรและอย่างไรบ้างต่อสู้ด้วยผลงานพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานด้วยประสบการณ์ที่เรามีนะคะน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะต่อมาค่ะเชิญพี่สุกิจค่ะของพี่ก็คือปัญหาตอนนั้นก็คือทำงานอิงกับลูกค้าเจ้าเดียวเนื่องจากก็คือเหมือนกับเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรารับจ้างผลิตรายการให้บริษัทหนึ่งใช่ไหมอยู่เจ้าเดียวก็โอเคอะไรได้ปีนึงก็8 9ล้านแล้วถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนสิ้นเดือนรับตังค์สิ้นเดือนรับตังค์วันนึงเกิดปัญหาบริษัทนี้ไม่สามารถจ้างเราได้จากรายได้9ล้านต่อปีลดลงมาเหลือไม่ถึงล้านต่อปีใช่มั้ยฮะทีนี้รายจ่ายมันเท่าเดิมมีปัญหาแล้วก็เลยต้องตัดปิดบริษัทไปเอาคนออกไปนู่นนี่นั่นไปจนสุดท้ายเหลือแค่ตัวเองแล้วเรามาวิเคราะห์อย่างที่บอกว่าพอจบปีปุ๊บเรามาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วเราเคยทำรายการอย่างเช่นรายการตามรอยพระดำริเราใช้เขาเรียกอะไรเป็นอะไรคำที่ในหลวงพูดว่าเราจะอยู่ได้ต้องพยายามหารายได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีใช่ไหมถ้าเราหารายได้ได้อย่างเนี้ยไอ้เสถียรภาพของเราก็จะอยู่ได้แต่เรามาดูวิเคราะห์ว่าเฮ้ยอันนั้นคือท่านสอนเกษตรกรปลูกผักขายทุกวันใช่ไหมก็คือรายได้รายวันเก็บผลไม้นี้อาทิตย์ละครั้งขายก็ได้รายได้รายสัปดาห์ข้าวปลูก3เดือนเก็บขายทีก็ได้รายได้รายไตรมาสหรือรายเดือนแต่พอเรามาวิเคราะห์ให้เข้ากับเราว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่เราจะทำอย่างนั้นบ้างแต่เราไม่ใช่เกษตรกรแต่เอามาวิเคราะห์กับการทำแบบโปรโมชั่นแล้วก็หารายได้รายวันเราจะทำอะไรรับจ้างถ่ายรูปไปเรื่อยเปื่อยเอาวันละไม่เท่าไหร่ก็เอามีโครงการโปรเจกต์กำลังเขียนอยู่นั่นนู่นนี่นั่นก็จะพยายามหารายได้ในหลายๆทางพี่ออฟเนี่ยพี่ออฟเป็นคนที่คิดเยอะโปรเจกต์เยอะวันๆมันคิดทุกเรื่องแล้วมันก็หาเงินเก่งแต่มันใช้เงินหมดทุกบาทที่ปัญหามาได้เพราะฉะนั้นนี่คือคนอีกรูปแบบนึงน้องนึกออกใช่ไหมคะว่าเมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทุกอย่างในโลกนี้มันต้องคิดและวางแผนเยอะแต่ท้ายที่สุดแล้วเงินหามาได้ต้องใช้ให้เป็นนะคะแล้วก็รู้จักว่าจะจัดการยังไงกับชีวิตในการเก็บออมด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จากทั้งสองท่านนะคะปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งแรกที่คิดว่าควรที่จะมีก็คือมีสติก่อนนะคะในการที่จะคิดแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดจากอะไรเพราะว่าเงื่อนไขหรือว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละทุกๆปัญหาก็จะมีความแตกต่างกันพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็นำ
ที่เราคิดเนี่ยนำไปดูว่าเราจะมีวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงซึ่งคิดว่าหลากหลายค่ะเดี๋ยวในชีวิตจริงในชีวิตของการทำงานจริงเราก็จะเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนะคะที่พี่สุกิจเคยเจอหรือว่ารูปแบบที่พี่กนิษฐาเคยเจอเราก็จะได้เจอจริงในการทำงานจริงนะคะสิ่งแรกที่เราต้องมีคือตั้งสติก่อนสตาร์ท ประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการทำอะไรต่อไปนะคะต่อมามีพอสมควรเลยค่ะแต่ว่ามีน้องที่ใช้ไมค์ถือไมค์เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวให้น้องถามก่อนค่ะเชิญค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะน้องค่ะชื่อยมุนพรเหลมหมีนะคะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะอยากจะถามพี่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยหนูมองว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือการที่เราค้นหาตัวตนของเราให้เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วมันใช่สำหรับเราแล้วเรามีความสุขกับมันแต่หนูคิดว่าสิ่งที่มันยากจริงๆสำหรับหนูแล้วก็คือการที่เราเริ่มที่จะก้าวออกไปค้นหาตัวตนของเราซึ่งหนูคิดว่าในที่นี้ทุกคนก็น่าจะเป็นว่าคือตอนเริ่มเข้ามาปีหนึ่งเราอยากเป็นล่ามอยากเป็นนู่นนี่นั่นแต่พอสักพักเราก็กลับเปลี่ยนความคิดอยากเป็นอาจารย์สอนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นซึ่งจริงๆตรงเนี้ยหนูมองว่าเราน่าจะหาตัวเองยังไม่เจอและในฐานะที่พี่ๆมีประสบการณ์มามากหนูอยากจะถามว่าพี่มีแง่คิดยังไงในเรื่องนี้ค่ะค่ะวิธีการหาตัวตนของเราพี่มีมุมมองอยู่นิดนึงนะคะพี่อาจจะไม่ได้เป็นกูรูแล้วก็ตอบได้ทุกอย่างแต่โดยส่วนตัวของเราเนี่ยวันนึงอ่ะถ้าคุณมีความฝันถ้าคุณอยากเป็นล่ามทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นล่ามได้แต่สุดท้ายแล้วเฮ้ยอีก1ปีผ่านไปการเป็นล่ามมันคืออะไรมันคือคุณต้องมีความถนัดในเชิงภาษาถูกป่ะเป็นล่ามภาษาอังกฤษล่ามภาษามลายูล่ามภาษาถิ่นอื่นๆแสดงว่าคุณต้องมีปัจจัยตรงนี้เป็นองค์ประกอบแล้วความฝันเนี้ยอยากเป็นเฮ้ยแต่ไม่เก่งภาษามันก็ต้องเปลี่ยนความฝันป่ะมันก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมนั่นคือตัวตนเราเริ่มชัดขึ้นแล้วเฮ้ยความฝันกับความจริงมันอาจจะสวนทางกันแล้วต้องทำยังไงต่อไปที่มันจะรู้สึกว่าเรายังไปต่อได้ยังไม่ต้องหิ้วกระเป๋าออกจากบ้าน AF ไปหรืออะไรถูกไหมฮะอะไรก็ตามที่มันยังสามารถใช้ภาษาได้ถ้าเป็นล่ามไม่ได้เป็นนักแปลได้ไหมหรือเป็นนักภาษาศาสตร์ได้ไหมและชอบสอนไหมถ้าหนูชอบสอนชอบอยากเป็นครูไหมก็ไปสู่อีกจากจุด A ไปจุด B มันมีพัฒนาการของมันในแต่ละช่วงปีแล้วเราจะค่อยๆเห็นตัวเองว่าหนูจะเป็นอะไรได้บ้างหรือถ้าหนูมองว่าเฮ้ยพี่ไม่อยากคุยกับคนเลยอ่ะก็เป็นนักแปลวันๆนึงก็จะแปลกันอยู่2คนเนี่ยอาจจะคุยกับแมวที่บ้านแล้วก็แปลงานไปแต่ถ้าอยากสื่อสารแล้วชอบสอนด้วยไม่ใช่แค่อยากเป็นล่ามล่ามก็แค่แปลจากสิ่งที่มิสเตอร์เอพูดมิสเตอร์ธนดาพูดแล้วก็แค่แปลแต่มันไม่ได้บอกความเป็นตัวตนของน้องอันนั้นคือเป็นล่ามไม่สนุกแล้วแต่ถ้าคุณเป็นอาจารย์คุณบอกว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นอาจารย์ทางด้านภาษาเพราะฉันมีความสามารถและคุณอยากบอกเล่าประสบการณ์อุดมการณ์บอกเล่าความเป็นตัวตนและอยากบอกแง่คิดต่างๆจากตัวคุณส่งผ่านสู่น้องๆลูกศิษย์เพื่อนๆทั้งหลายอยากทำตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณไม่เหมาะกับการเป็นล่ามแล้วคุณเหมาะกับการเป็นอาจารย์เป็นวิทยากรหรือเป็นใครก็ได้ที่มันมีการสื่อสารเป็น two way communication แบบนี้ค่ะเชิญพี่สุกิจค่ะถ้าเป็นพี่นะเริ่มจากหนึ่งความชอบก่อนเราชอบสิ่งใดทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วโอกาสมันก็จะพาเราไปแล้วแต่มันจะไหลไปทางไหนสมมติว่าเราชอบล่ามเราทำหน้าที่ล่ามทำเกี่ยวกับภาษาให้ดีที่สุดอาจจะมีโอกาสได้เป็นครูหรือเป็นอะไรเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นตัวเลือกแต่สิ่งแรกที่เราทำคือทำที่เราชอบให้ดีที่สุดเพราะอย่างน้อยคือเป็นสิ่งที่เราชอบ
คิดว่าในการหาตัวตนของตัวเองในแต่ละคนเนี่ยมันก็เหมือนการทดลองนะคะเราต้องทดลองใช้ชีวิตนะคะถ้าสมมุติว่าคุณชอบเป็นล่ามคุณก็ทดลองใช้ชีวิตเป็นล่ามดูแล้วมันใช่หรือเปล่าถ้าชอบเป็นอาจารย์ก็ทดลองใช้ชีวิตลองไปสอนเด็กๆ ดูหรือว่าลองไปหาพื้นที่ตอนนี้เขาก็จะมีให้สอนน้องๆที่ได้โอกาสดูแล้วก็ต้องหาพื้นที่ให้ตัวเองได้ทดลองการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองคิดว่าอยากจะเป็นดูซึ่งวิธีการนี้มันอาจจะใช้ระยะเวลาแต่ถ้ามันหาตัวตนตัวเองเจอก็คุ้มค่าไหมระยะเวลาที่เราเสียไปลองดูวิธีการมันก็จะมีวิธีการในแต่ละรูปแบบของมันนะคะก็เมื่อสักครู่ที่พี่ๆบอกไปก็จะเป็นวิธีการที่พี่ๆใช้กันอยู่ซึ่งเราก็นำไปปรับใช้ในรูปแบบของตัวเองได้ลองทดลองใช้ชีวิตดูค่ะว่ามันจะเป็นแบบที่เราเป็นหรือเปล่าถ้าใช่ถ้าชอบก็ทำถ้าไม่ใช่ไม่ชอบก็เปลี่ยนความฝันเปลี่ยนสิ่งที่อยากทำดูจนเจอสิ่งที่ใช่คิดว่าถ้าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วว่าเราชอบภาษาเนี่ยคิดว่าไม่ยากในการที่เราจะค้นหาตัวเองดูค่ะเชิญมาด้านหน้าเลยค่ะขอขอบคุณมากเลยเชิญมาด้านหน้าเลยมารับของที่ระทึกเชิญค่ะขอปิดรับคำถามนะคะตอนนี้คำถามอยู่ในมือประมาณ3คำถามเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอางี้นะคะน้องคะตอนนี้พี่เหลือที่เป็นทำไดท์8กิกซึ่งพี่ทำไว้แจกนักข่าวตอนงานขอบคุณสื่อมวลชนช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาซึ่งทำไดท์8กิกเนี่ยมันเป็นราคามันไม่กี่บาทหรอกราคามันนิดเดียวแหละสมัยเนี้ยแต่การได้มาตรงนี้พี่อยากให้น้องเขานอกจากถามแล้วร้องเพลงให้พวกเราฟังได้ไหมอ๋อถามแล้วก็ขอร้องเพลงด้วยขอเพิ่มออปชั่นนิดนึงขอออปชั่นเพิ่มหน่อยนึงใครทำได้ถามไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเอานู้ได้ได้เดี๋ยวน้องผู้ชายคนนี้เชิญพี่ขอน้องผู้ชายคนนี้ยกมือแล้วจะได้ไม่หลับกันเชิญเลยค่ะพี่ชุบไหมนี่คนนี้เขายกก่อนยังไงดีให้ของมาอยู่ชิ้นเดียวทำไงเนี่ยคะอ๋อไม่เอาของแต่อยากถามคนนี้อยากได้ของแต่ไม่อยากถามสุดยอดแล้วมาค่ะเชิญเลยค่ะแม่คนนี้จะร้องเพลงให้ฟังแล้วคนนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้ถามพร้อมกันเลยมั้ยคนนึงร้องคนนึงเต้นแล้วก็แบ่งกันของไปอ่ะเชิญค่ะอันนี้คือจะร้องเพลงหรือจะถามทั้งร้องเพลงแล้วก็ถามใช่ไหมคือมีคำถามคาใจอยู่ครับก็อยากจะถามก่อนถามได้นะผมคิดว่ามันสิ่งที่เราอยากรู้ควรจะถามไปให้ผู้รู้ที่เขาได้มีประสบการณ์นี้ได้แนะนำก่อนอื่นเลยผมมี2คำถามเริ่มที่คำถามแรกก่อนเลยว่าผมเชื่อว่าเราเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นอย่างนู้นอยากจะเป็นครูอยากจะเป็นพิธีกรต่างๆแต่พอเราไปอยู่ในจุดนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาเกิดสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้ต่างๆมากมายจนเราเริ่มลังเลเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันใช่อาชีพในฝันของเราไหมทั้งที่ตอนนี้เนี่ยเราฝันอยากจะไปเป็นอยู่จุดนั้นซึ่งในมหาลัยไม่เคยบอกเลยว่าพอคุณจบออกไปแล้วไปเป็นลูกจ้างอุตสาหกรรมจุดนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเจออะไรครับอยากให้พี่ช่วยให้ข้อคิดเหมือนอย่างที่พี่ออฟบอกว่าเราควรจะทำให้ถึงที่สุดครับผมไม่อยากให้เราโลเลเปลี่ยนใจไปด้านนู้นทีด้านนี้ทีอยากพี่ก๊อฟแนะนำคติคำคมในการปลุกใจคือแนะนำนิดนึงว่ามีแรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจอะไรในชีวิตบ้างที่ทำให้เราทำตามความฝันของเราได้ประมาณนั้นหรือเปล่าคะครับเหมือนเจอปัญหาแล้วไม่ท้อแต่สู้ต่อครับร้องเพลงของพี่ตูนบอดี้สแลมพอพี่ชัยอาจารย์นิยมค่ะครับก็อย่างที่บอกก็คือเริ่มจากสิ่งที่เราชอบและทำให้เต็มที่ก็เหมือนที่พี่บอกเมื่อก่อนสมัยก่อนที่เป็นพนักงานบริษัทเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมฮะก็เงินเดือนสิ้นเดือนรับเงินและมนุษย์เงินเดือนจะมีอีกอย่างที่ตามมาก็คือเป็นมนุษย์เงินผ่อนผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนอิเล็กเคะแล้วก็จะมีบางอย่างคืออ่ะมาอยู่ในส่วนของเพลงเพื่อชีวิตและไฟดนตรีอันดับแรกคือเราชอบถ่ายภาพแล้วก็ทำถ่ายภาพคู่กับเพลงซึ่งบางทีเมื่อก่อนเพลงเพื่อชีวิตเราก็ชอบอยู่ใช่ไหมฮะก็เริ่มปรับความชอบไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีถ่ายภาพแล้วก็ทำเพลงแล้วก็พอมาอยู่ RS นี่ก็มาก็เป็นสตริงแล้วก็ตอนนั้นก็พอได้แต่ก็ยังมีพวกถ่ายภาพมีทำรายการมีอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็พอมาถึงมาอยู่ส่วนของอาสยามก็เป็นลูกทุ่งไปเลย
นะฮะแต่จุดหนึ่งที่เราชอบก็คือชอบถ่ายภาพท่องเที่ยวแต่พอกลายเป็นมิวสิกวิดีโอเงี้ยแล้วก็อยู่ซ้ำๆแต่มันก็ได้เที่ยวในโลเคชั่นที่เราถ่ายภาพถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วก็ตอนหลังมาก็คือว่าก็ลาออกหมดแล้วมารับงานเองแล้วก็มาคิดงานเองเพราะว่าเราฝันคือต้องการถ่ายรูปท่องเที่ยวใช่ไหมฮะมาคิดงานเองแต่คิดงานเองมันก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนบางเดือนก็มีงานบางเดือนก็ไม่มีงานแล้วมันต้องมีการ manage เราก็คือ manage ให้มันพอในแต่ละเดือนถ้าเดือนไหนเราขยันก็จะงานเยอะแต่มันก็ทำตามความฝันของเราใช่ไหมฮะครั้งนึงพี่ก็บอกว่าพี่อยากไปเที่ยวทุกจังหวัดในประเทศไทยใช่ไหมฮะก็ทำก็ภายใน7ปีที่รับงานมาก็ได้ไปถ่ายจังหวัดนู้นจังหวัดนี้รู้จักผู้คนรู้จักวิถีชีวิตแล้วอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกก็คิดว่าอยากไปต่างประเทศแต่พูดภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงม.3คุยกับใครไม่รู้เรื่องก็ไม่กล้าจะไม่กล้าไปแต่ก็ลองตัดสินใจว่าเฮ้ยลองไปดูสักทีคุยแบบไม่รู้เรื่องนี่แหละใช่ไหมฮะก็ไปก็ตอนนี้ก็คืออาเซียน10ประเทศก็ไปครบหมดแล้วใช่ไหมฮะนั่นคือตอบโจทย์ที่เราอยากทำคือทำให้ถึงที่สุดแต่มันจะไม่สบายเหมือนเงินเดือนที่มีเงินเดือนทุกเดือนนึกไหมเราใช้ปรัชญาว่าถ้าเราไม่สร้างความฝันของเราเองเราก็ไปรับจ้างสร้างความฝันให้คนอื่นเขาแค่นั้นเองฮะค่ะนี่ก็คือในส่วนของพี่ออฟนะคะสร้างคือเราสมมุติว่าเกิดรู้สึกแย่ๆเหมือนที่น้องบอกว่ากำลังทำในสิ่งที่รักนี่แหละแต่บังเอิญว่าไปเจอจุดที่ทำให้เรารู้สึกท้ออะไรเงี้ยพี่ออฟมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีคำพูดอะไรที่คิดว่าเป็นคติให้ตัวเองว่าเอ้ยเรามันยังไปต่อได้นะเรายังไม่ล้มเลิกเรายังรักอยู่แหละแต่ว่าขอแค่ผ่านช่วงนี้ไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ออฟมีก็อย่างที่บอกว่าระยะแรกก็คือเราหาประสบการณ์ใช่ไหมหาประสบการณ์ทำในงานที่เราชอบก็เคยเจอตอนพอไปสมัครงานรับงานใหม่ๆเป็นลูกน้องเขาก็ต้องประจบเจ้านายนึกเอาไว้โดยตามหลักมันต้องทำตามกระแสสังคมองค์กรมันทำอย่างนั้นอยู่แล้วพอถึงวันหนึ่งมาเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ก็คือเป็นหัวหน้าบริหารก็ต้องมาเจอลูกน้องเลื่อยขาเก้าอี้นึกเอาไว้คือแทนที่เราจะทำงานคิดงานที่เราอยากทำเนี่ยต้องมานั่งระวังเก้าอี้โดนเลื่อยขาต้องมาระวังคนแทงข้างหลังใช่ไหมฮะก็เลยบอกเฮ้ยเราก็ทำงานเราเองดีกว่าพอเราทำงานเราเองเราเป็นคนจ่ายเงินเรามีอำนาจในการสั่งงานมันก็สบายกว่าที่ว่ามาคิดงานไปด้วยระวังขาเก้าอี้ด้วยระวังคนแทงข้างหลังด้วยเพราะไอ้ช่วงนั้นของพี่ก็คือช่วงหาประสบการณ์คือจะไม่ได้ทำงานบริษัทเดียวมีงานนอกบริษัทนอกเยอะมากซึ่งบริษัทเขาจะไม่ชอบคนทำงานนอกนึกออกไหมฮะเขาอยากให้ทำงานของเขาคนเดียวเพราะยิ่งถ้าเป็นค่ายเพลงเนี่ยเหมือนกับเพลงรั่วไหลไอเดียรั่วไหลเขาจะไม่ชอบแต่เราว่าเราถ้าเราทำเพลงหลายแนวเนี่ยประสบการณ์อยู่ที่เราอย่างนั้นเองฮะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอเชิญค่ะพี่กันนี่ค่ะมันมีหลายอย่างที่พูดออกสื่อไม่ได้ค่ะจริงๆพี่จ็อบเยอะมากเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะน้อง เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราทำงานมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณชอบคุณใช่ put the right man into the right job ใช่หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่กูก็ไม่อยู่ต่อกูไปที่อื่นต่ออะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันท้อได้บางทีเรารู้สึกว่าเป็นรับถ้าพี่ต้องไปรับราชการพี่อาจจะไม่เหมาะกับการทำงานราชการถูกไหมเพราะว่าพี่เป็นคนพูดตรงคนที่เจอหน้าพี่ถ้ามันไม่เกลียดปากพี่มันก็เดินเข้ามาแบบรักพี่มันจะมีอยู่คนสองประเภทไม่มีใครที่เห็นฉันแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเฉยๆเขาต้องรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งกับเราเพราะนั้นคนคาแรคเตอร์แรงและชัดเจนแบบนี้มันจะฟีดแบ็กจะเยอะเพราะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเหมาะกับงานประเภทไหนถ้าคุณเหมาะกับงานประเภทนั้นแล้วคุณเดินเข้าไปถูกจังหวะถูกเวลาคุณจะเอนจอยคุณจะไม่ประสบคุณจะไม่รู้สึกท้อโอ้ยมีแต่คนเกลียดปากฉันหน้ามันยังไงฉันไม่ดีเหรอฉันไม่ดีตรงไหนหรืออะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเองถูกป่ะนั่นเพราะว่าเราอาจจะไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาถูกไหมคะแต่ถ้าคุณต้องทำงานที่คุณสามารถแสดงออกซึ่งพลัง power ทุกอย่างพูดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้พี่ถึงต้องเลือกเป็นนักข่าวไหมคะเพราะว่ามันคืองานที่คุณสามารถสื่อสารได้ทุกอย่างและถามว่าในการเป็นนักข่าวมันจะต้องมีจรรยาบรรณและอุดมการณ์และทำอะไรก็ได้ถามทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อหมู่ชนต่อผู้บริโภคเราต้องการตอบโจทย์ณจุดนั้นเราถึงอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขแล้วถามว่าเป็นนักข่าวท้อไหมก็ท้อตอนที่ว่าเฮ้ยบางทีเงินเดือนมันน้อยว่ะมันไม่ไหวมันกินไม่ได้สมมติในบางสื่ออาจจะเงินเดือนไม่เยอะแต่เรามีใจรักแล้ววันที่เรามีใจรักเราก็เดินต่อไปได้สำคัญหัวใจของคุณต้องการอะไร
ถูกไหมคะถ้าคุณบอกว่ามันเติมเต็มแล้วคุณก็ไปต่อได้แต่วันนึงมันไม่ใช่แล้วมันท้อไปซะทุกอย่างคุณก็ต้องหยุดนิ่งและให้เวลากับตัวเองและค่อยๆคิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปพี่เชื่อว่าถ้าวันที่ท้ออ่ะมันก็เหมือนฝนที่มันตกมาใส่เรามันไม่ตกตลอดชีวิตหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดคุณต้องอยู่อย่างมีความหวังอยู่อย่างมีพลังและคุณมองว่าแค่เกิดมาเนี่ยเราลำบากแค่นิดเดียวแล้วพ่อแม่ล่ะที่เลี้ยงคุณมาอุ้มท้องคุณมา9เดือนนั้นอาจจะลำบากกว่าคุณก็ได้คุณต้องคิดในเชิงบวกและคิดอย่างมองรอบด้านแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณเจ็บปวดอยู่คนเดียวหรือคุณท้ออยู่คนเดียวอาจจะมีคนที่เขามีจุดด้อยจุดด่างหรือมีจุดที่เป็นไม่ได้อย่างที่เราเป็นเขาอาจจะมองไม่เห็นเขาอาจจะเป็นน้องที่เดินไม่ได้มันมีอีกตั้งหลายคนที่เขามาไม่ได้ในแบบที่คุณมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้พลังจากพวกเขาว่าวันที่คุณมีโอกาสมีแขนมีขาและได้ยินครบคุณก็สามารถที่จะทำตรงนี้ให้มันดีต่อไปได้คนที่เขาไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำไมเขายังอยู่ในโลกใบนี้ได้มันเป็นวิธีคิดและเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเอามาเตือนตัวเองหรือเป็นพลังให้เราได้ถูกไหมคะเขายังอยู่ได้ทำไมกูอยู่ไม่ได้วะเราเป็นผู้ชายด้วยครบทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยพลังมันเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราจะอยู่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อทำให้คนอื่นมีความสุขอยู่เพื่อช่วยพ่อช่วยแม่หรือว่าจะคิดในเชิงสังคมเหมือนเราหาขุมพลังอื่นเพิ่มเติมมันจะมีขุมพลังขุมพลังที่เรามันหมดมันหมดเราหาขุมพลังรอบๆข้างจากคนที่รักเราจากคนที่เรารักเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีพลังในการที่จะทำอะไรบางอย่างถูกต้องค่ะเพราะนั้นเนี่ยกำลังใจสติเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาน้องโตขึ้นไปวันนี้น้องอาจจะแบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้งานเนี้ยแต่พอวันนึงที่น้องต้องอยู่มาในวงงานมาเป็น10ปีหรือ20ปีพี่อาจจะบอกไม่ได้ว่าพี่เจอปัญหาอะไรบ้างหรือพี่ท้ออะไรบ้างพี่แอบไปร้องไห้ข้างๆวัดตรงนี้พี่ก็เคยทำมาแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็เคยทำทุกอย่างแต่ถามว่าเราก้าวผ่านมันมาได้อะไรเพราะว่าเราพร้อมที่จะให้อภัยตัวเองถ้าเราผิดเราให้อภัยตัวเองและสู้ต่อไปพี่ไม่ยอมแพ้พี่บอกว่าสำหรับพี่เป้าหมายมีไว้พุ่งชนพี่ไม่เคยกลัวอะไรนั่นคือพี่นะคะค่ะขอขอบคุณมากค่ะจะร้องเพลงด้วยไหมร้องเพลงได้ไหมยังมีคำถามข้อที่สองอ๋อคำถามข้อที่สองค่ะครับผมครับเวลายังทันอยู่เนาะครับผมก็คำถามข้อที่สองก็คือว่าอย่างที่พี่ออฟได้แนะนำไปว่าเราเนี่ยควรจะมีงานเป็นนายของตัวเองครับในจุดๆหนึ่งเนี่ยซึ่งผมก็อยากมีอาชีพมีชีวิตในฝันตื่นมาคงไม่ต้องไปตื่นเช้ารีบต่อรถติดหรือว่าไปเจอคำสั่งจากเจ้านายบ่นต่างๆเนี่ยการเป็นนายตัวเองในตรงนี้มันตอบโจทย์ครับผมซึ่งจะมีอิสรภาพทางการเงินอยากไปเที่ยวไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำครับวันไหนที่เราป่วยไม่สบายแต่เงินเดือนของเรายังเพิ่มขึ้นอยู่ครับอยากให้พี่ก๊อฟช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเหมือนพอเราเริ่มมีเงินสักก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไปทำธุรกิจส่วนตัวของเราแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมสักทียังขาดตรงนู้นอยู่ขาดตรงนี้อยู่ครับจะทำอย่างไรดีครับก็อย่างที่พี่บอกว่าก็คือพอเราจบมาใช่ไหมฮะน้องอยากทำอะไรนะจากอยากจะเปิดอพาร์ตเมนต์หอพักโรงแรมครับผมอ่าฮะก็คือหนึ่งเราต้องหาประสบการณ์ก่อนอยู่ที่ว่าเราจะหาประสบการณ์เราจะทุ่มเทกับการหาประสบการณ์หนักแค่ไหนถ้าเราทําหาประสบการณ์หนักมากโอกาสที่เราจะถึงตรงนั้นก็เร็วขึ้นได้กับมั้ยฮะก็คือทําไปเต็มที่หลายๆบริษัทอย่างเช่นรถไฟดนตรีเนี่ยลูกสาวเค้าอะแทนที่จบมาเค้าจะต้องมาทํางานของพ่อใช่มั้ยฮะแต่เค้าไม่ทําเค้าส่งมาที่ A-Time ไปแกมมี่ไปแล้วไปศึกษานั่นคือหาประสบการณ์แล้วให้มาบริหารบริษัทตอนปลายๆที่เค้าเบื่อแล้วใช่ไหมนั่นคือเราหาประสบการณ์เราอยากเปิดอพาร์ตเมนต์เราอยากเปิดธุรกิจโรงแรมเราก็ต้องไปทำงานธุรกิจโรงแรมอื่นก่อนในการทำงานธุรกิจโรงแรมอื่นเราก็ต้องมาดูว่าข้อดีข้อเสียของที่นี่เป็นยังไงเชฟเป็นไงปัญหามีตรงไหนเราเก็บพวกนี้มาเก็บพวกนี้มาเพื่อมาแก้ปัญหากับเราถูกไหมฮะสมัยทำงานสมมติว่าเหมือนโปรดักชันเนี่ยมันจะมีค่าคอมมิชชั่นของค่าห้องตัดค่าถ่ายทำกล้องเครื่องมันจะมีค่าคอมมิชชั่นหมดเราไปอยู่ตรงนั้นเรารู้พอเรามาทำเองเนี่ยอ๋อตรงนี้มีตัดคืน
นั่นคือเราไปหาประสบการณ์ให้เต็มที่แล้วก็เก็บส่วนดีส่วนเสียของแต่ละอย่างมาแล้วมาประยุกต์ใช้กับของเราฮะขอบคุณครับเอางี้นะจบให้เลยคนที่ชอบการสื่อสารแบบน้องอ่ะพูดเยอะแบบเธอเนี่ยสงสัยก็เยอะอยากทำงานที่ไม่ต้องเข้างาน 8:30 นและตอกบัตร 5:00 นใช่ไหมเออต้องมีเป้าหมายก่อนไม่ใช่งานประจำใช่ไหมไม่ชอบงานประจำใช่ไหมและชอบผลตอบแทนเยอะๆด้วยใช่ไหม อยากไปไหนก็ได้ในช่วงเวลาทำงานแวบได้ใช่ไหม มาถูกทางแล้วพี่ออฟถนัดมาก งานคุณมันต้องเป็นงานแบบงานจูงใจคนน่ะงานฝ่ายขายเงี้ยแต่ถามว่ามันจะขายอะไรอ่ะจะไปขายที่ไหนขายใครอันนี้ก็ค่อยว่ากันแล้วค่อยว่ากันต้องดูตัวเองเออเพราะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยมันคือผลตอบแทนเยอะถูกป่ะมันเป็นคุณน่ะมันตอบโจทย์คุณน่ะแล้วคุณก็ค่อยไปหาเองว่าจะขายอะไรดีขายประกันขาย อุตสาหกรรมเครื่องจักรต่างๆหรือว่าอาจจะขายรถแอสตันมาร์ตินหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วแต่งานในเชิงคือหลักๆก็คือต้องดูตัวเองก่อนว่าเราอยากได้แบบนี้เนี่ยแต่งานที่เราทำเนี่ยงานอะไรที่มันจะตอบโจทย์เราเพื่อที่เราจะไปสร้างอพาร์ตเมนต์ของเราต่อไปในอนาคตนะคะอาจจะต้องดูกันนะคะค่ะขอขอบคุณน้องมากแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกคนนึงนะคะขออีกคนสุดท้ายนะคนนี้นะคะเชิญค่ะแล้วของยังไงจะแบ่งของนี่แบ่งยังไงดีอ่ะเอาไปเอาเอาน้องผู้หญิงอีกคนนึงค่ะอันนี้ให้น้องผู้ชายให้น้องผู้ชายใช่ไหมสองคำถามน้องไปเอาน้องผู้ชายเดี๋ยวค่อยมาขึ้นรับทีเดียวเดี๋ยวขึ้นมารับทีเดียวอันนี้น้องจะร้องเพลงใช่ไหมคะไม่พี่รอฟังอยู่เอาไม่ใช่หรอค่ะหนูมีคำสวัสดีค่ะหนูมีคำถามนะคะการที่เราเป็นเพศ LGBT เนี่ยจะมีโอกาสมากน้อยเพียงใดเวลาไปสมัครงานในบริษัทใหญ่อะค่ะเขาจะรับเราไหมอะคะเพศอะไรนะฮะไม่เข้าใจเพศ LGBT ค่ะก็คือพวกรักเพศเดียวกันหรือว่าชายรักชายเลสเบี้ยนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งในสังคมคือประเด็นเรื่องเพศเนี่ยจะมีส่วนในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไหมในการเลือกรับเข้าทำงานใช่พี่แป๊บหนึ่งหนูก็เป็นคนเพศชัดเจนใช่ไหมอันนี้ถามเผื่อใครหรือยังไงหรือถามให้ใครถามเผื่อเพื่อนทุกคนความอยากรู้ค่ะอยากรู้ว่ามันมีส่วนในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไหมมันอยู่ที่ตำแหน่งที่เราไปงานอะไรตำแหน่งมันอยู่ที่งานอะไรที่เราไปสมัครนะฮะถ้างานที่ต้องสร้างภาพลักษณ์องค์กรต้องอะไรเนี้ยอาจจะยากนิดนึงหรืองานอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลากหลายยากนิดนึงนี่คือเราต้องปิดบังสถานะของตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าเราชอบผู้หญิงอย่างเนี้ยก็คือเราไม่ต้องเปิดเผยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือไม่คือถ้ามองอย่างนี้เข้าใจคือบางทีว่าไม่ได้เชิงปิดบังอะค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าบางบริษัทเขาอาจจะต้องการความเข้มบางบริษัทอาจจะไม่ซีเรียสเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรอย่างเช่นสมมติเป็นครีเอทีฟเนี้ยเป็นใครก็ได้ใช่มาเขาก็ซื้อไอเดียเราก็ได้คือหลักเราจะขายถ้าเราขายแค่ขายงานขายของซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราแต่เกี่ยวกับไอเดียของเราเนี่ยภาพลักษณ์อาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นในการที่จะตัดสินใจเพื่อที่จะคัดเลือกเข้ามาทำงานแต่ถ้าเป็นลักษณะงานที่ฝั่งนี้ที่เฉพาะใช่ไหมคะที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอาจจะทำงานในองค์กรในสถานทูตในอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องใช้ภาพลักษณ์ในการที่จะทำงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปิดบังแต่เราก็คงเปิดเผยได้ไม่ 100% มั้ยคะคืออย่างนี้ค่ะจริงๆที่น้องถามอ่ะมันมีผลอยู่บ้างแต่ว่าวันเนี้ยพี่ว่าสังคมอ่ะค่อนข้างจะโอเพ่นแล้วเขาเปิดแล้วว่าคุณเป็นใครก็ได้แต่งานอ่ะต้องเนี๊ยบต้องดีนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการแต่นี่คือบริษัทเขาเปิดกว้างเพราะว่าเขาต้องการงานจากคุณแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าอีกคนข้างๆมันจะรับเราได้ในบางครั้งอีทำไมเกิดมาผิดเพศปะวะคือมันมีคนแบบนี้ทุกคนเกิดมาด้วยวิธีคิดการเลี้ยงดูที่แตกต่างใช่ค่ะเขาอาจจะรับไม่ได้หรือเขาอาจจะไม่ชอบหรือเขาจะอะไรก็ตามมันมีอยู่โลกใบนี้ต่อให้เป็นคนที่หญิงแท้ชายแท้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความถูกใจหรือว่าคนจะมองว่าเราเป็นคนดีหรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่าสำคัญว่า first impression ในการที่จะก้าวเข้าไปสู่องค์กรแต่ละที่เนี่ยเราก้าวไปด้วยแบบไหน
ถ้าเราไปอ่ะแล้วเราเดินแลดจี๊ดจ๊าดเกินเหตุมันก็ไม่มีใครรับเราได้ถูกป่ะเราก็ต้องเข้าไปเรียบร้อยก่อนก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมคือหลักๆคือคุณจะเป็นยังไงก็นั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราแต่การเข้าไปทำงานเนี่ยการวางตัวที่เหมาะสมในองค์กรนั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเราก็จะต้องเรียนรู้ไม่ว่าหญิงหรือชายหรือว่าเพศไหนๆก็แล้วแต่ค่ะเนาะที่สำคัญกว่าแล้วถ้าเป็นพี่อะค่ะพี่จะรับไหมคะในบริษัทของพี่พี่ไม่มีบริษัทค่ะพี่ไม่มีบริษัทพี่ข้ามเพศเยอะมากเลยค่ะแล้วคนที่ขายรถเก่งๆนี่เป็นข้ามเพศทั้งนั้นบอกตรงๆมาเลยมาเลยรับเพราะว่าคนเหล่านี้จะมีพรสวรรค์พิเศษเกิดมาเพื่อทำได้ทุกอย่างจริงๆจะร้องเพลงจะหลอกลูกค้าจะดูแลลูกค้าหลอกลูกค้ามีหลอกลูกค้าอยากให้ไปรับตอนตีห้าฉันอยากให้เนี้ยฉันอยากได้ดอกไม้อีกกลิ่นนี้สีนี้ดูแลฉันหน่อยฉันจะไปทำบุญที่นี่ฉันจะไปเข้าจะมีเซนพิเศษคือคนเหล่านี้นี่ฉันว่าฉันอยากได้น้ำหอมกลิ่นเนี้ยฉันอยากได้กระเป๋ายี่ห้อเนี้ยคืองานไม่ว่าจะตั้งแต่ตีห้ายันห้าทุ่มหรือตีสองคนเหล่านี้ทำได้หมดใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี้ยด้วยสิ่งที่มันแตกต่างและความสามารถที่เหนือชั้นเพราะฉะนั้นเนี้ยคนที่เป็นตรงเนี้ยหรือจริงๆคนที่เขาจะเพศแท้หรือก็ตามแต่ใครก็ตามที่ทำงานด้วยความคือหลักๆคือความสามารถความสามารถความตั้งใจความเต็มที่ทุกที่รับคุณได้หมดนะคะและก็ขอให้ทุกคนน่ะโชคดีได้เจอกับสิ่งที่ใช่คำตอบที่ใช่และได้งานที่มีความสุขและ enjoy happy life กันทุกคนนะคะค่ะขอบคุณค่ะใครแล้วขออีกสักนิดนึงนะคะคือมี3คำถามตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามแบบเร็วๆนะคะถามแบบเร็วๆตอบไม่รับเดี๋ยวรับตอนท้ายเลยเดี๋ยวรับตอนท้ายได้ไหมรับตอนท้ายนะครับสวัสดีค่ะนี่เหมือนถามแบบคำถามในเวลาเขียนส่งมาเลยนะคะหนูกำลังจะส่งใบสมัครงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะในตำแหน่งฟรอนต์และได้สอบถามพี่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วพี่ถามว่าหนูเก่ง IT หรือเปล่าคะหมายถึงว่าคนที่รับโทรศัพท์ที่ทำงานนะคะถามตัวน้องเขาว่าเก่ง IT หรือเปล่าซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยถนัด IT ค่ะอยากทราบโปรแกรมไหนบ้างคะที่จะจำเป็นสำหรับไปทำงานในยุคนี้พี่ต้องใช้คำว่าเลยจริงๆเรื่องโปรแกรมเนี่ยพี่คิดว่าเสิร์ชหาคุณน้องคะตอนเรียนไล่ใช้คอมพิวเตอร์ไหมคะคุณน้องค่ะคนถามยกมือค่ะแอบยกกระดาษอะไรกระดาษคืออย่างนี้ค่ะพี่ว่าน้องเกิดมาในยุคที่โคตรจะรู้จักคอมพิวเตอร์ดีกว่าพี่นะพี่ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ฟอนต์น่ะฟอนต์คืออะไรฟอนต์มันคือคนที่ต้องรับเรื่องจองบุ๊กิ้งแล้วก็ดีลิทบุ๊กิ้งหรือจะต้องรีเสิร์ชว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยมันลูกค้ามันอยู่ห้องไหนเช็คอินเช็คเอาท์ยังไงอะไรคืออย่างน้อยคือใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช้คอมพิวเตอร์เป็นแล้วก็ Excel ใช่คิดว่าเรื่องนี้เป็น Word อะไรเงี้ยเป็น Word Excel นะคะคิดว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะคะแล้วฟรอนต์ในพี่ไม่รู้ว่าบริษัทที่น้องสมัครเนี่ย IT เนี่ยต้องมีความรู้ลึกซึ้งแค่ไหนนี้เราก็ต้องดูกันอีกทีนึงใช่ค่ะเราฟรอนต์รีสอร์ทแค่คุณแบบพูดจารู้เรื่องภาษาได้ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นหนูได้งานแล้วคือต้องดูว่าเป็นฟรอนต์หนึ่งเป็นฟรอนต์อะไรอยู่หน้างานไหนแล้วก็งานนี้ต้องการความลึกซึ้งแค่ไหนนี้เราก็ต้องไปถามที่ตัวบริษัทซึ่งบริษัทบางทีเขาจะมีสเปคพนักงานอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปเรียนรู้เนี่ยคิดว่าน่าจะนำมาเป็นประโยชน์ได้ถ้าไม่เป็นไปพัฒนาตัวเองค่ะที่เขาถามว่าถ้าไม่ถนัดและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อไอทีเนี่ยควรทำยังไงคิดว่ารุ่นนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะถ้าพี่ไปบอกว่าไปเกิดใหม่นี่มันต้องฆ่าพี่แน่เลยไม่ใช่คืออย่างนี้ไอไม่ชอบอ่ะมันจำเป็นจำเป็นเราอาจจะต้องปรับใหม่ค่ะว่าอาจจะต้องไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ชอบดูนะคะเราอาจจะเห็นความงามของสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้แล้วเราก็สามารถที่จะต่อยอดมันต่อไปได้นะคะคิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ยากกว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะพี่สุกิจพี่อัพคิดยังไงถ้าเป็นพี่นะพี่บอกว่าเป็นรู้เพื่อจะไปทำงานก่อนแล้วไปศึกษาเอาพอศึกษาเสร็จเฮ้ยไม่ชอบไม่ใช่แนวเราลาออกไปที่อื่นแต่ถ้าเราปฏิเสธตั้งแต่แรกโอกาสที่เราจะหางานน่ะยากไม่รู้เพราะเราสร้างเงื่อนไขตลอดกับตัวเองนึกออกไหมฮะก็คือวันที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าเขาถามว่าทำอะไรได้เป็นไหมเป็นไหมตอบเป็นไปก่อนให้เขาให้โอกาสเราก่อนแล้วเราก็ไปศึกษาทีหลังถ้าศึกษาแล้วไม่ใช่เราก็ค่อยว่ากันไปนะคะคือสิ่งแรกคิดว่าเราไปสมัครงานแล้วเราควรรู้
ว่างานที่เราไปสมัครเนี่ยมีภาระมีหน้าที่อะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยตอบโจทย์ไหมถ้าไม่ตอบโจทย์ก็ทำได้ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองถ้าเกิดว่าคุณเอาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเป็นกรอบปิดบังตัวเองก็จะไม่ได้ทำอะไรตัวเองนะคุณก็จะไม่ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้อย่าปิดตัวเองด้วยคำว่าไม่รู้นะคะให้ลองเปิดตัวเองดูแล้วก็เรียนรู้มันนะคะอาจจะทำให้เราก้าวไปได้ดีขึ้นแล้วหลายๆครั้งคุณก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณอยากทำได้อยากทำก็ได้หรือชอบก็ได้คุณต้องเขาเรียกว่าต้องอดทนนิดนึงค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะอายุไขที่มากขึ้นในอายุไขเลยอายุไขที่มากขึ้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรในการสมัครงานใหม่ไหมคะคือเวลาอายุเรามากขึ้นเนี่ยแล้วเราต้องไปสมัครงานใหม่เนี่ยมันจะมีข้อเสียข้อดีแตกต่างกันยังไงบ้างความจริงก็คือมากคือพูดจริงๆคือแม่อันนี้รับอายุไม่เกิน25ปีถึง30ปีอายุเป็นตัวหลักในการที่เขาจะรับทำงานนะคะถึงวันนี้มันจึงเป็นเรื่องสำคัญอายุน้อยประสบการณ์ได้ระดับหนึ่งคุณจะสามารถสมัครงานได้เยอะเพราะเขาถือว่าคุณเป็นระดับแบบจูเนียร์มันจะเป็นตัวแปรไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเงินเดือนมันก็จะไม่เยอะด้วยใครๆที่ไหนก็เปิดรับแต่ถ้าอายุเกิน30ขึ้นมาจากที่เคยมีโอกาสเต็มร้อยมึงเริ่มเหลือ60แล้วหายไปวูบใน60และถ้าอายุเกิน35ตำแหน่งที่คุณจะได้ก็น้อยลงไปอีกเพราะการอายุ35แปลว่าคุณต้องเป็นระดับหัวหน้างานเมนเจอร์แสดงว่าคุณต้องวางแผนชีวิตของตัวเองแล้วเพราะนั้นเนี่ยเริ่มแคบมาแล้วเหมือนคุณอายุแบบ40แต่ยิ่งอายุน้อยยิ่งคุณมีความเขาเรียกว่ามีความเคี่ยวกรำทางด้านงานของเรามีประสบการณ์ก็จะมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นแล้วก็เงินเดือนเพิ่มเยอะขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีไปก็คือว่าถ้าเป็นพี่นั่นก็คือถ้าอายุเยอะความขี้เกียจเท่าเดิมหรือความขี้เกียจน้อยนะฮะหางานไม่ได้แน่แต่ถ้าเกิดอายุเยอะประสบการณ์เยอะความขยันเยอะขึ้นยังไงไม่ตกงานน้องเชื่อพี่ค่ะนี่ก็จะเป็นอายุเกี่ยวแน่นอนในเรื่องของการประสบในเรื่องของการเปิดกว้างในเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะลองดูก่อนลองไปทำงานกันดูก่อนแล้วมีคำถามอีเมลมาหาได้โทรมาก็ได้รับ24ชั่วโมงถ้าไม่หลับคุยได้นะคะทีนี้ก็เห็นแล้วเห็นความแตกต่างนะคะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียซึ่งเราก็จะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายสำหรับในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ๆหนูเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ที่ศูนย์ข่าวหัดใหญ่ตำแหน่งผู้สื่อข่าวค่ะศูนย์ข่าวผู้จัดการหัดใหญ่นะคะอยากถามพี่ๆว่าหัวใจของนักข่าวคืออะไรคะหัวใจนักข่าวจริงๆหลักการมันก็คือการทำงานแบบมีจรรยาบรรณสื่อสารทุกอย่างตรงไปตรงมาถูกไหมคะแล้วก็คุณไม่สามารถบิดเบือนข่าวบิดเบือนประชาชนจากข้อเท็จจริงได้นั่นคือหัวใจของการทำข่าวมันคือหลักการรายงานข้อเท็จจริงแต่ไม่ได้เอาสิ่งที่เราคิดไปยัดเยียดให้กับประชาชนเราแค่บอกข้อเท็จจริงและเราก็ต้องเท่าทันในแหล่งข่าวและในสถานการณ์นั้นอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครเท่านั้นน่ะพอถ้าเรามีพื้นฐานในจุดที่ว่านี้ครบนั่นคือคุณทำข่าวแล้วคุณเป็นนักข่าวอย่างสมภาคภูมิแล้วค่ะคุณจะโตเป็นนักข่าวที่ดีและยิ่งใหญ่ขึ้นได้ในอนาคตค่ะก็อวยพรนะคะให้เป็นนักข่าวที่ดีในอนาคตนะคะและช่วงท้ายค่ะในช่วงเสวนาในช่วงพูดคุยนี้นะคะอยากจะให้พี่ๆทั้งสองคนได้ฝากแง่คิดหรือว่าแนวคิดอะไรกับน้องๆสักนิดนึงก่อนที่น้องๆจะไปหางานเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของนัดพบแรงงานคาราวานอาชีพค่ะในช่วงบ่ายนี้นะคะขอเชิญพี่ออกก่อนค่ะก็คืออย่างที่บอกเสมอว่าหนึ่งก็คือหางานที่ชอบก่อนแล้วทำไปให้เต็มที่นะฮะนี่หลักๆ ก็คือหาที่ชอบเพราะอย่างน้อยเราทำสิ่งที่เราชอบมันก็สบายใจมากกว่าสิ่งที่เราโดนบังคับนะครับแล้วถ้าเขาถามว่าทำได้ไหมให้ตอบว่าทำได้รู้ทุกอย่างแล้วค่อยไปศึกษาทีหลังให้ลองก่อนพอถึงจุดที่มันไม่ใช่เราค่อยเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราปฏิเสธตั้งแต่แรกโอกาสที่จะมีก้าวที่สองก้าวที่สามก็ไม่มีแล้วฮะครับค่ะสั้นๆไม่มีอะไรมากนะคะ
ขอให้น้องตั้งใจกับมันให้เต็มที่แล้วก็สู้ให้ถึงที่สุดและชัยชนะและความสำเร็จจะเป็นของน้องทุกคนเท่านั้นค่ะค่ะและในช่วงเช้าวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทั้งสองคนนะคะพี่กนิษฐาปานทองนะคะแล้วก็พี่สุกิจอัศโดดรนะคะเป็นอย่างสูงค่ะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนให้แรงบันดาลใจมาให้แนวคิดนะคะแต่ถึงยังไงชีวิตของเราเราก็ต้องเป็นคนเลือกและเราก็ต้องเป็นกำหนดวิธีการและก็ทางเดินชีวิตของเราเองก็ขอให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จในการก้าวไปสู่การทำงานจริงในอนาคตค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ